อะไรได้กำลังกายกำลังใจของเราทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ละโมบโลภมากใช้ชีวิตให้พอเพียงอยู่ตามมีตามเกิดยินดีในสิ่งที่ตัวมีพอใจในสิ่งที่ตัวเป็นอย่าทะเยอทะยานไปจนเกินหน้าออกตาเพราะถ้าเราทะเยอทะยานไปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราสะสมมาถ้าเราไม่เคยทำบุญทำทานมาเราทะเยอทะยานไปมันก็ได้แต่ความคิดได้ทำไม่ได้ฉะนั้นปัญญาสำคัญที่สุดที่เราเข้าวัดแล้วต้องสร้างปัญญาเข้าวัดแล้วไม่ใช่งมงายเข้าวัดแล้วต้องเชื่อในสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าเราว่าคือสิ่งที่แน่นอนเพราะอะไรเพราะเราได้พิสูจน์แล้วอย่างการประพฤติการปฏิบัติก็จะได้เห็นความร่มเย็นเป็นสุขกับชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นทุกคนทุกวันนี้อยู่ในความเราร้อนด้วยการเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบสังคมไม่เอื้อเฟื้อสมัยก่อนเนี่ยปู่ย่าตาทวดเราเนี่ยอยู่ที่การเอื้อเฟื้อใครมาบ้านมาถึงเรือนชานต้อนรับข้าวน้ำสารทุกสุขดิบคนไหนไม่มีก็ไปแจกใหญ่จุนเจือกันแต่ณปัจจุบันนี้ใครสามารถเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าได้ก็ถือว่าเป็นคนมีปัญญาไอ้ปัญญาอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญญาให้เอาตัวรอดหรอกปัญญาอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาให้ติดอยู่ในวัฏสงสารแต่ปัญญาของพุทธเจ้าคือให้สละนะให้มีความเมตตาให้มีความเอื้อเฟื้อทานคือการให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมเป็นสัมมาอาชีพหาไม่ได้ความสุจริตไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเราได้มาศึกษาอย่างน้อยเราได้มาใช้เวลาอันน้อยนิดในวันหยุดได้มาสู่อาฐานอันรื่นลมความสงบถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบแต่กายของเรามันก็ต้องสงบเพราะในสถานที่นี้ไม่มีอะไรที่มาวุ่นวายทุกคนนั้นรู้หน้าที่ทุกคนนั้นมาด้วยความสงบเสงี่ยมทุกคนนั้นมีศีลอย่างน้อยก็ศีล5ศีล8สิ่งเหล่านี้เราจะเป็นเครื่องประดับจิตใจของพวกเราเสื้อผ้าอภรณ์มันประดับแค่ภายนอกมันเป็นของสมมุติว่าสวยว่างามมีค่ามีราคาแต่หาคุณค่าได้ไหมมันไม่ได้หรือคุณค่าเพราะสิ่งเหล่านี้มันได้มาแล้วก็เสียไปนะมันไม่คงทนถาวรหรอกแต่สิ่งที่ประดับอยู่ในจิตใจของเรานี้อภรณ์ที่อยู่ในใจของเรานี้มันเป็นของที่มีค่าแล้วก็มีคุณค่าต่อจิตใจฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้ชีวิตไม่ให้เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นการสร้างบารมีก็คือการที่เรานั้นสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยถามว่าสะสมไว้ให้ใครทรัพย์สินเงินทองเราก็สะสมไว้ให้ลูกหลานบ้านช่องเรือนจานไร่นาก็สะสมไว้ให้ลูกหลานทิ้งไว้กับโลกเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับโลกไม่มีใครเอาไปเลยได้ถ้าเกิดเรามีความละโมบโลภมากสะสมไว้สะสมไว้เพราะความอยากตัณหาอุปาทานความคิดความอยากอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นถ้ามันไม่ได้ดีไม่ได้เป็นทำยังไงก็เกิดความเล่าร้อนแต่เราใช้หลักของพุทธศาสนาให้เราอยู่ในมักน้อยสันโดษนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องสนใจสิ่งอื่นนอกนี้แล้วไม่มีสาระนะสิ่งที่มีสาระเนี่ยแหละที่เรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี่แหละเป็นสิ่งสาระที่เป็นสาระทำบุญ
ทําทานแล้วก็ทํางานงานการอันนี้ก็มันก็มี2 อย่างงานการที่หาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเราก็ต้องทําไม่เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านสอนให้เราเนี่ยไม่ขี้เกียจขี้ค้านเราไม่ต้องมีแผ่นดินมากไม่ต้องมีเนื้อที่มากแต่เราสามารถสร้างฐานะครอบครัวของเราได้พออยู่พอกินไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องเป็นขอทานฉะนั้นเราเกิดในประเทศไทยเนี่ยมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักประจำใจของพวกเราอยู่แล้วมีพระมหากษัตริย์เป็นแบบอย่างขอให้เรานั้นเดินตามแล้วเราก็จะได้สู่จุดหมายของเราชีวิตของเราก็จะไม่ต้องเล่าร้อนนะไม่ต้องไปทะยานเหมือนเขาหรอกเขามีอะไรเราก็อยากมีอย่างนั้นมันก็จริงแต่เราก็ต้องคิดว่าที่เขามีเพราะว่าเขาทำเขาไว้อดีตชาติเขาทำเขาไว้นะ ถ้าเราไม่เคยทำเราไปอยากยังไงมันก็ไม่มีหรอกโยมทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันอยู่กับกรรมของเราที่เราทำกันมาก็เรียกกรรมเก่ากรรมใหม่ถ้าเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลไม่เคยเจริญภาวนาเนี่ยเราจะไปหวังร่ำหวังรวยหวังสวยหวังฉลาดเนี่ยมันก็คงไม่ได้ถึงแม้ว่าได้มันก็ได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ถาวรอยู่ในจิตใจของเราแต่เรามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาทรัพย์ของเราไว้ได้เพราะเรามีปัญญายกอย่างบางคนถูกลอตเตอรี่เนี่ยโยม 40-50 ล้านเนี่ยโยมเขาสร้างทานบารมีแต่เขาไม่ได้สร้างเรื่องปัญญาเขาไม่ได้พัฒนาจิตใจเขาไม่ได้สร้างภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ไม่สามารถรักษาทรัพย์อันนั้นไว้ได้ก็กลายไปเป็นคนจนเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าบุญจรมาแล้วบุญจรไปแต่พวกเรานี่คงไม่อยากได้บุญจรนะนะอยากได้บุญจำจำทั้งจิตใจแล้วก็จำไว้ในใจฉะนั้นต้องขวายคว้าในสิ่งที่ดีแบบอย่างของเราก็มีแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็นำพาพวกเรามาแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐและเป็นมนุษย์แล้วที่ครบทุกสิ่งทุกอย่างอวัยวะ32ไม่ขาดครบทุกอย่างก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราแล้วแล้วยิ่งเรามารู้จักหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีวัดวามากมายแต่เราเคยสนใจมากน้อยขนาดไหนเปอร์เซ็นต์ที่สนใจในเรื่องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีมากน้อยขนาดไหนเทียบแล้วเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้มากมายก็เลยเป็นว่าพวกเรานั้นบางพวกก็ยังตกอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าบอกคนที่ตั้งตัวอยู่ในความประมาทนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความหายนะฉะนั้นเรามาด้วยบุญของเราแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยบุญของเราทำไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราต้องมาบวชขาวนุ่งขาวจะต้องซื้อศีล8ต้องมากินข้าวมื้อเดียวไม่จำเป็นใช้ชีวิตของเราตามปกติขอให้มีพื้นฐานของศีล5ข้อละเว้น5ประการเท่านี้แหละโยมไม่มากแล้วก็ไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะเรานั้นยังไม่เห็นความสำคัญยังไม่เห็นประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำเราคิดว่ามันได้ถ้าเราคิดว่าเราทำเราไม่ได้เนี่ยใครจะลงมือทำอย่างเมื่อเราทำงานเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ต้องได้สิ่งตอบแทนที่เราเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาเราก็ได้เป็นเงินเดือนค้าขายเราลงทุนไปแล้วเราก็ต้องหวังเราได้ไม่มีใครลงทุนไปแล้วคิดว่าไม่ได้ได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ตัวของเราผลงานการกระทำของเราความภาคความขยันหมั่นเพียรของพวกเราบุญกุศลก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่า
รักษาศีลแล้วเราก็จะได้แต่บางคนยังคิดว่ารักษาศีลแล้วก็ไม่เห็นได้เลยไม่เห็นร่ำไม่เห็นรวยนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นนามธรรมมันไม่เห็นในปัจจุบันหรอกแต่มันสะสมไว้เรื่อยๆเก็บไว้เรื่อยๆทีละทีละน้อยฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยจะมีความสุขคนมีศีลเนี่ยจะมีโภคทรัพย์ไม่เสียทรัพย์คนมีศีลเนี่ยจะไปถึงซึ่งความดับทุกข์แต่ทุกคนเชื่อไหมบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อเพราะปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามาศึกษาเรามาปฏิบัติมาทำจิตของใจของเราให้สงบระงับจากความโลภโกรธหลงกับความว้าวุ่นวุ่นวายทำจิตของเราให้สงบเนี่ยแหละแล้วมันจะเห็นเองว่าเมื่อเรามีศีลแล้วเรามีความสุขเราไม่เดือดร้อนเราไม่ฆ่าเขาเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ผิดลูกเขาเมียเขาเราไม่พูดปดมดเท็จพูดนินทาเราไม่เสพติดสิ่งมึนเมาแล้วอะไรมันจะเกิดทุกข์มันไม่มีหรอกแต่ทุกวันนี้ที่เกิดทุกข์เพราะคนไม่มีศีลไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีธรรมอีกถ้าเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมธรรมคือรู้อะไรล่ะก็รู้ตามความเป็นจริงธรรมะธรรมะนี่ไม่ได้อยู่ตามวัดตามวาธรรมะมันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราธรรมะอยู่กับสิ่งที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเห็นที่เราสัมผัสได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคความทุกข์ความสุขอันนี้คือธรรมะเมื่อเป็นธรรมะแล้วมันเป็นอะไรโยมก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องมีต้องเป็นเมื่อเป็นธรรมดาก็คือธรรมชาติของเขาที่เป็นมนุษย์โลกมนุษย์มันต้องมีอย่างนี้มนุษย์ต้องมีอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายพัดภาคเสียอกเสียใจสุขทุกข์ทุรนทุรายทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละฉะนั้นไม่ต้องไปไขว่คว้าหรือไปศึกษาที่ไหนดูที่ตัวเราเองดูกายดูใจของเรานี่แหละวันไหนที่เรามีสุขวันไหนที่เรามีทุกข์เราก็ดูที่จิตใจของเราฉะนั้นกายกับจิตเนี่ยสำคัญที่สุดกายานุสติให้พิจารณากายของเราขณะให้มีสติถ้าเราไม่มีสติโยมมันจะเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเพื่อนเสียทั้งความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างสติสำคัญที่สุดฉะนั้นสติจะให้อยู่ยังไงต้องอาศัยฐานกายให้จิตมันอยู่กับกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายทำอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติได้ตั้งแต่เรามีความรู้เรามีสติเรามีความระลึกได้พูดง่ายๆก็ตื่นจนหลับก็ต้องมีตัวรู้นั่นเองไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะเรายังไม่มีความศรัทธาอันแน่นแฟ้นที่ไม่เชื่อเพราะว่ายังไม่ลงมือทำยังไม่เห็นแก่ตัวเองดังนั้นเราก็ต้องเร่งทำนะสิ่งเหล่านี้มันมีค่าสำหรับพวกเราถ้าเราปล่อยโอกาสให้หมดไปสิ้นไปแล้วไม่มีลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสเรายังเดินได้ยังทำภารกิจการงานได้เรารีบลงมือปฏิบัติเข้าวัดตอนเป็นโยมเข้าวัดตอนตายได้ประโยชน์อะไรเข้าวัดตอนตายได้ประโยชน์อะไรมาวัดตอนตายได้ประโยชน์อะไรมาวัดตอนเป็นได้ประโยชน์ได้มารู้ได้มาเห็นได้มาพิจารณาเพราะเรายังมีธาตุ4ดินน้ำลมไฟยังมีขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพวกเรานี้ยังเป็น
สิ่งที่ว่าเป็นมนุษย์ฉะนั้นการเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่ความสุขมันก็สุขเริ่มต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือทุกข์นั่นเองฉะนั้นสุภิจารย์สอนให้เรารู้จักทุกข์ทุกกายทนได้ไหมทุกใจทนได้ไหมทุกทั้งกายทุกทั้งใจถ้าไม่มีหลักธรรมคำสอนไม่มีสติที่คอยพิจารณาโยมมันเล่าร้อนไม่มีที่อยู่แต่บุญนี่แหละจะผ่อนคลายความเล่าร้อนในจิตใจของเราได้เพราะบุญอยู่ในจิตใจของเรานึกทีไรที่ว่าเราเคยทำบุญทำทานรักษาดินเจริญภาวนาทอดกฐินทอดป่าอานิสงส์อันนี้แหละมันจะทำให้เราเนี่ยมีปีติมีความสุขแต่สิ่งที่เราทำบาปกรรมไว้เนี่ยละเมิดข้อ5 5ข้อข้อห้ามนึกขึ้นมาทีใดก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายกระวนกระวายแล้วยิ่งถ้าเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาโลคาพยาธิเข้ามาลุมเราพวกเราเนี่ยจิตใจช่วงนั้นแหละมันจะเป็นจิตที่อ่อนอะไรก็เข้ามาได้แต่ถ้าเรามีบุญของเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นคติหรือว่านิมิตเครื่องหมายบอกสัญญาความจำได้หมายรูปเก่าที่เคยทำไว้ได้เคยสวดมนต์ได้เคยนั่งสมาธิได้เคยเจริญสติเดินจงกรมยืนสมาธินอนสมาธิจิตใจตรงนี้แหละมันจะนึกถึงแต่สิ่งคุณงามความดีของพวกเราแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดเลยนะโยมนึกยังไงนึกไม่ออกเพราะขาดสติแล้วโมหะคือความหลงเข้างอกงามทุกวันนี้คนเราอยู่ด้วยโมหะความหลงนะหลงว่าตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลงว่าตัวเองร่ำตัวเองรวยตัวเองว่ามั่งตัวเองมีแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเราไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราเราจะซ้อมรับสภาวะความแก่อันนั้นได้ไหมความโทรมความเสื่อมความโทรมอันนั้นได้ไหมส่วนใหญ่รับไม่ได้แต่ที่รับได้เพราะเราพิจารณาอยู่จะเป็นประจำเนืองๆกายานุสติของเราผมก็ไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงน้ำก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงกันนะโยมถ้ามันเที่ยงเราจะต้องเจ็บต้องปวดจะต้องแก่ไหมจะต้องไปหาหมอไหมถ้ามันเที่ยงเราจะต้องกินข้าวกินน้ำทุกวันไหมถ้ามันเที่ยงเราต้องนอนทุกหลับทุกวันหรือเปล่าต้องพักผ่อนหรือเปล่าอันนี้เพราะความไม่เที่ยงคนเราขาดการพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วมันคอยตามความเป็นจริงแต่หลักของการที่เราจะคอยตามนั้นจิตใจต้องอยู่ในความสงบละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความนึกคิดอดีตอนาคตวางให้รู้จักอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันธรรมทำอะไรปัจจุบันใจคิดอะไรจิตปรุงแต่งอะไรเราเคยดูในจิตเราไหมเคยดูในใจของเรามั้งส่วนใหญ่จิตจะส่งออกสู่ข้างนอกไปดึงข้างนอกเข้ามาข้างในทั้งที่ข้างในเราก็เรื่องมากมายพอสมควรอยู่แล้วความเสื่อมความโทรมความชรามันมีอยู่กับเราความทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วยิ่งเอาสิ่งภายนอกเข้ามาอีกมันก็เป็นอะไรที่ว่ามากมายก่ายกองเกินที่เราจะรับได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องปล่อยไปปล่อยวางเหมือนกับเราใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัวของเราการงานหรือที่ทำงานของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมมันก็อยู่ยากนะเพราะจิตนี่มันไวมากพอตาเห็นปุ๊บรับรู้เลยรับรู้แล้วไปที่ไหนรับรู้ก็ไปเก็บสิเหมือนคอมเนี่ยมั้ยพอเราคีย์เข้าไปแล้วปุ๊บพอมันรู้ปุ๊บมันเอาไว้ที่ไหนมันก็เก็บในเมมใช่มั้ยแล้วถามว่าเก็บมากๆบ่อยๆมันเต็มไหมมันเต็มแล้วทีนี้จะเอาอะไรเข้าไปอีกไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มแล้ว
แต่ถามว่าเต็มตัวนั้นเต็มดีหรือเต็มไม่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อาอย่างบางคนใช้คอมเนี่ยก็เอาสิ่งที่ดีเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อเราจะได้ไม่ลืมบางคนมีแต่เก็บอะไรเก็บในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะดูแล้วก็เกิดโทษอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่เก็บไว้ในจิตใจในใจของเราทิ้งที่เก็บไว้คืออะไรทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่แหละเก็บไว้เก็บจนเต็มนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบารมีที่สร้างมันเต็มแล้วแต่ถามว่าเอาอะไรมาวัดว่าเต็มไม่เต็มมันไม่ต้องวัดหรอกรู้ด้วยตนเองเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างสมบารมีของท่านมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่แสนกับนับไม่ถ้วนเกิดแล้วตายแล้วเกิดเป็นนู่นเป็นนี่จนสุดท้ายบารมีของท่านเต็มทุกอย่างบารมี10ทัศน์30ทัศน์ปรมัตถบารมีบารมีที่สุดยอดยอดเยี่ยมให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกเราให้อะไรได้บ้างนะบางครั้งก็ให้ได้บางครั้งก็ให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะบารมีเรายังไม่เต็มทานเราให้หมดได้ไหมก็ยังไม่ได้เพราะถึงว่าเราจะต้องใช้ต้องเก็บต้องมีเรื่องใช้นั่นแหละเราก็บริจาคตามโอกาสตามเวลาแต่ถ้าบารมีเต็มมาโยมใครมาขอก็ให้หมดเลยนะบางคนก็อยากจะให้บารมีเต็มก็บริจาคหมดเหมือนกันเอาแบบพระพุทธเจ้าแต่ถามว่ามันเต็มไม่จริงหรอกมันจะต้องเดือดร้อนให้หมดแล้วตัวเองไปอยู่ที่ไหนเอาบางคนปฏิบัติธรรมแล้วเกิดทำขึ้นภายในจิตใจว่าสิ่งเหล่านี้ตายแล้วเอาไปไม่ได้ก็ยกที่ดินให้วัดให้วาหมดเลยแล้วถามว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนตัวเองมีที่อยู่อาศัยหรือยังตัวเองก็ยังไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอาศัยวัดต้องไปอาศัยคนนี้คนนี้เดือดร้อนนี่เรียกว่าปัญญาไม่ถึงนะแต่จิตคิดดีจะบริจาคจะให้ทานแต่ว่าตัวเองยังเดือดร้อนฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่อย่าเบียดเบียนตัวเองแล้วอย่าเบียดเบียนผู้อื่นนะทำอะไรขอให้ทำให้สม่ำเสมอนะทำมากทำน้อยไม่ว่าแต่ขอให้ทำสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าปีนึงจะทำบุญสักทีนึงบางทีก็นึกได้วันเกิดตัวเองทำบุญแค่ใส่บาตรตอนเช้าพอตอนเย็นก็เชิญเพื่อนมาเลี้ยงดูปูเสือเล่ายาปลาปิ้งทำบุญวันเกิดถ้าถามว่าทำบุญวันเกิดนี่ต้องไปทำที่ไหนก็ไปทำกับพ่อแม่เราสิเพราะพ่อแม่เรานั้นให้กำเนิดเรามาเป็นผู้เลี้ยงเรามาไม่ใช่เพื่อนฝูงจะมาให้เราเกิดได้เมื่อไหร่แล้วเราจะไปเลี้ยงเขาทำอะไรนะผิดศีลผิดธรรมเอาเหล้ายามามอมเมาอีกเราก็เป็นต้นเหตุนำพาคนอื่นเขาผิดศีลเข้าไปอีกฉะนั้นถ้าเราไม่มีศีลเมื่อเราไม่รับศีลแล้วเราไปละเมิดเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรนะอย่าคิดว่าไม่ผิดสิ่งไหนที่เป็นข้อห้ามของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งนั้นถ้าละเมิดแล้วเป็นสิ่งที่ผิดเป็นโทษฉะนั้นศีล5มันไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยโยมนะมันเป็นศีลประจํากับมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็แล้วแต่ถ้าลงละเมิด5อย่างนี้ก็ถือว่าผิดนะ
ผิดหมดนะฉะนั้นแต่พุทธเจ้าท่านชี้แจงละเอียดถึงคุณถึงโทษไม่ใช่ให้เชื่อพระเจ้านะไม่ให้นับถือพระเจ้าพระเจ้านั้นไม่มีตัวตนแต่พระพุทธเจ้านั้นมีตัวตนธรรมะมีตัวตนพระสงฆ์มีตัวตนคำสอนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าญาติโยมสงสัยไม่ต้องสงสัยลงมือปฏิบัติทำจิตให้สงบหาเวลาว่างๆทำสมาธิให้จิตสงบหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนไม่ช้าไม่นานนั่นแหละไอ้ความสงสัยไอ้ความลังเลมันหมดไปสิ้นไปแต่ถามว่าเราทำประจำไหมเราก็ทำแค่ครั้งสองครั้งเขาว่าแล้วก็เลิกไปแล้วมันจะดูได้ยังไงเมื่อกี้เราเรียนเนี่ยถ้าเรียนไม่จบเราจะมีวิชาไหมหัดเขียนกอไก่ขอไข่ได้แต่เราไม่ผสมสระมันจะเป็นอะไรมันจะสื่อความหมายอะไรมันจะได้อะไรเมื่อเรียนประถมหนึ่งเราผสมสองผสมสี่เลื่อนขึ้นเรื่อยขึ้นไปสิ่งที่เรารู้น้อยก็รู้มากรู้มากก็รู้ยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นเราไม่ศึกษาในพุทธศาสนาก็เสียโอกาสเสียเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยปล่อยโอกาสที่มีอยู่ลมหายใจที่มีอยู่หมดไปสิ้นไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแถมเกิดโทษอีกโยมฉะนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเอาประโยชน์ให้มากถ้าตายไปแล้วเอาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยโยมตายไปแล้วไปอยู่ภพไหนภูมิไหนก็ไม่รู้แต่ที่เนี่ยให้มีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ขอให้มีประจำบางคนก็อ้างว่าโอ้รักษาไม่ได้ไม่ต้องไปรักษาก็รักศีลน่ะศีลก็รักษากายวาจาใจของเราเองเพียงแต่ละงดเว้นสิ่งที่ห้ามแล้วถามว่าสิ่งที่ห้ามนั้นมันดีไหมก็ไปพิจารณาเอาโยมไม่ต้องเชื่อพิจารณาเอาใช้ปัญญาของตัวเราเองใช้ปัญญาให้ถูกต้องนะอย่าใช้ปัญญาในทางโลกอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ปัญญาในทางธรรมเพราะโลกกับธรรมไปด้วยกันโยมจะเน้นไปทางโลกอย่างเดียวก็ไม่ได้เน้นทางธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องไปคู่กันนะแต่ว่าเราไม่ยึดติดมันเท่านั้นแหละแล้วบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็โอ้ยไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดไปหมดนะอย่างนั้นก็อยู่ใครก็ไม่ได้นั่นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้เราใช้ปัญญานะณวันนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทุกคนต่างชาติต่างภาษาสนใจที่เขาสนใจเพราะอะไรเพราะเขาลงมือทำแล้วเขาก็เห็นจริงเอาอย่างโยมเกิดความไม่สงบเนี่ยวุ่นวายที่ประจำวันเนี่ยหาเวลาว่างๆนะหรือเวลาเราทำงานเนี่ยมันอ่อนล้าอ่อนเพลียวุ่นวายโอ้ยปัญหามันเยอะหยุดแล้วก็นั่งทำใจให้สงบไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนั่งปล่อยวางปล่อยวางอะไรความคิดของตัวเองความคิดอะไรเข้ามาไม่ต้องไปยึดมันสักแต่ว่าเท่านั้นแหละโยมแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะอย่างที่ธรรมาว่าเพราะยังไม่รู้ว่าทันแล้วมันได้อะไรแต่ที่รู้ๆก็คือทำงานก็ได้เงินนั่นแหละใช่ไหมแต่เรื่องพุทธศาสนานี่ไม่ใช่อย่างนั้นให้ใช้พิจารณาเอาว่าสิ่งที่เราทำปุ๊บไม่ใช่มันได้เลยในปัจจุบันเมื่อกรรมที่เราทำไว้เนี่ยกรรมคือการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันทำแล้วถามว่ามันให้ผลหรือยังบางครั้งก็ให้ผลบางครั้งก็ไม่ให้ผลยังไม่ให้ผลสิ่งที่ให้ผลเขาเรียกว่าวิบากกรรมสิ่งที่ปรากฏจากการกระทำของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นเราต้องสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำผิดลงไปแล้วมันเป็นสิ่งที่กระทำลงไปแล้วแก้ไม่ได้ถามว่าทำบาปแล้วจะไปแก้ไปล้างบาปไ
ตัดกรรมตัดบาปนั้นได้ไหมมันไม่ได้บุญทำแล้วก็เรื่องบุญบาปทำแล้วก็เรื่องบาปไม่ใช่พอทำบาปแล้วโอ้นึกได้ทำบุญมากๆไปล้างบาปมันไม่ใช่นะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำไปเรียกว่ามันมีรอยแล้วมันมีการกระทำลงไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรารู้อย่างนั้นเราก็ทำสิ่งดีๆให้มันมากแต่ไม่ใช่ไปลบล้างนะทำสิ่งดีให้มันมากทำบุญให้มันมากกับบาปเมื่อบุญมากแล้วบาปตัวนั้นจิตมันจะไม่แวบเข้าไปแต่ถ้าทำบาปมากทำบุญน้อยจิตมันก็จะแวบไปหาแต่สิ่งที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราอย่าไปคิดว่าเรานี่ไม่มีปัญญาทุกคนมีปัญญามิฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาเราไม่สามารถอยู่ได้มาถึงขนาดนี้หรอกแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาให้มันถูกให้มันต้องสมควรกับเวลาช่วงไหนเวลาไหนก็ขอให้เราพิจารณากันเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณาตามความเป็นจริงสิ่งไหนที่เราหวังที่เราคาดถ้ามันไม่ได้ดังที่เราหวังว่าก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองนะยึดไม่ได้เมื่อยึดไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยใช่ไหมเมื่อเราจูงงัวจูงควายลากงัวลากควายเนี่ยกำลังเราไม่พอกับมันเนี่ยมันดึงเราไปเนี่ยเราจะไปยึดมันไหมเราก็ต้องปล่อยเชือกปล่อยสายถ้าเราไปยึดไปยังไม่ปล่อยมันก็ลากเราทุลุกทุกังนะหัวถลอกปอกเปิกแขนขาหักแล้วก็ต้องปล่อยมันไปตามกระแสของมันนั่นถือว่าเราเนี่ยมีโอกาสนะที่เราเป็นมนุษย์แล้วเรามาพบพุทธศาสนาเราจะมีวัดปฏิบัติเนี่ยแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยเรามีสื่อตอนนี้ใช้สื่อกันมากมีประโยชน์แล้วก็มีโทษฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะรับจะบริโภคอะไรไปก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่เห็นอะไรปุ๊บรับเลยถ่ายทอดไปเลยเอ้าตั้งสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนี่ว่าเรายังไม่ได้พิจารณาเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างนะบางทีส่งมาตามไลน์ตามเฟซเนี่ยบางทีเรื่องมันไม่รู้ปีไหนแล้วเอาลมอำลงใหม่จนคนจำไม่ได้แต่คนจำได้ว่าอันนี้มันของเก่าบางทีทำให้คนรับสื่อแล้วก็ตื่นเต้นตระหนกตกใจกังวลใจทั้งที่ของนี่มันเป็นของเก่าฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อรับรู้แล้วได้สื่อของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะพิจารณาซะก่อนอย่าเพิ่งบริโภคอย่าเพิ่งเก็บนะดูมันข้างนอกดูให้พินิจพิจารณาดูให้ถ่องแท้ดูให้ละเอียดมาใจเห็นปุ๊บก็พอใจปุ๊บก็รับเข้ามาเลยบางครั้งมันเกิดโทษนะโยมนะเพราะคนเราขาดการพิจารณาเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาที่เกิดปัญญาเขาเรียกว่าวิปัสสนาคือความรู้แจ้งแทงตลอดฉะนั้นความจะรู้แจ้งแทงตลอดมันต้องเกิดจากสมถะคือความสงบสงบกายวาจาใจของเราเสียก่อนถ้าโยมยังวุ่นวายไม่มีทางสงบกายให้ได้เสียก่อนกายไม่เคลื่อนไหวกายอยู่เฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่ยุกยิกยุกยิกพลิกไปพลิกมาอันนี้กายก็ยังไม่สงบแถมใจก็ไม่สงบอีกไปอดีตอนาคตวุ่นวายไปเรื่องอะไรที่ยังไม่เกิดก็เรียกว่าบางทีก็มโนไปเองคิดไปเองปรุงแต่งไปเองวิตกจริตไปเองวิตกกังวลไปเองหมดฉะนั้นมันต้องเกิดจากฐานของความสงบก็ต้องมีหลักกรรมฐานกรรมฐานนี่คืออะไรล่ะกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งของงานงานที่นี่งานอะไรไม่ใช่งานธรรมะหารับประทานงานนี้งานเรื่องจิตใจของพวกเราดังนั้นกรรมฐานจะเริ่มต้นที่ไหนทุกคนที่มาบวชเนี่ยรับอะไรครั้งแรก
ก็ต้องรับกรรมฐานกรรมฐานตั้ง5คือท่านให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละไม่ต้องไปยกเอาที่อื่นเอาในกายตัวเราเองไม่ต้องลงทุนเพราะมันมีอยู่แล้วถ้าไปยกเอาที่อื่นมามองไม่เห็นอีกแม้กระทั่งอยู่ในกายเราก็ยังมองไม่เห็นเลยโยมถึงแม้มองเห็นด้วยกระจกแต่จิตใจของเรามันมองเห็นความแท้จริงไหมโยมมองกระจกเห็นผมโยมเคยคิดว่าไม่เป็นนะโอ้มันยังสวยมันยังสลวยยังยาวเป็นระยะเป็นเงาเป็นอะไรเราก็คิดว่าเป็นไปอย่างนั้นอันนั้นมันกระจกลวงตาแต่ถ้ากระจกไม่ลวงตาก็ต้องพิจารณาผมมันเป็นอะไรผมมันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากธาตุ4แล้วเมื่อมันมีผมอะไรมันเป็นที่ตั้งความไม่เที่ยงใช่ไหมทำไมผมมันดำนะโยมทำไมผมมันแดงทำไมผมมันเป็นสีฟ้าล่ะผมเป็นสีทองนี่เพราะอะไรสมัยก่อนมันก็มีแค่ผมขาวผมดอกเราเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดสีหลากสีบนหัวเราเพราะอะไรเพราะความไม่เที่ยงใช่ไหมพอสีนี้ไม่เที่ยงไม่เอาไปเปลี่ยนมันใหม่อีกแต่พิจารณาจริงแล้วถ้ามันเกิดจากธรรมชาติไม่มีอะไรเปลี่ยนมันได้โยมถึงแม้จะยอมเดี๋ยวมันก็กลับเหมือนเดิมอีกใช่ไหมถามว่าคนเรายอมรับความเป็นจริงไหมไม่ยอมพอส่องกระจกดูโอ้ต้องไปยอมผมแล้วนะใช่ไหมอันนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเกิดอะไรเกิดสุขหรือเกิดทุกข์สิ่งไหนไม่เที่ยงมีความสุขไหมบางครั้งก็มีนะบางครั้งก็ไม่มีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์นี่คือทางธรรมแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขก็มีหลายอย่างนะหุ้นวันนี้มันขึ้นหุ้นเดี๋ยวนี้มันลงเราเล่นแล้ววันนี้มันลงพรุ่งนี้มันขึ้นอันนี้ความไม่เที่ยงแต่ทำให้เราสุขเพราะอะไรเพราะมีกำไรท่านนั้นบอกว่าโลกกับธรรมเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้หรอกเราก็อยู่กับเขาพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่พวกเราอย่าไปหลงถ้าหลงเราหาทางกลับยากนะเหมือนหลงป่านะโยมถ้าหลงเราหาทางออกยากเพราะมันมองไม่เห็นอะไรมันเหมือนกันหมดอย่างอาตมาเคยเดินธุดงค์ไปกับครูบาอาจารย์ดีก็ไปเองเนี่ยเมื่อหลงป่าแล้วโยมไม่มีทางออกเลยเดินไปตรงไหนมันก็เหมือนกันหมดเดินไปตรงไหนก็ไม่รู้จักทางมันมีนั่นแหละไม่รู้กี่ทางแต่เดินไปแล้วมันก็หลงหาทางออกไม่ได้อย่างนี้ทำยังไงเดินไปให้เหนื่อยนะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเดินยันอดก็เดินวนกันอยู่นั่นแหละวนไปวนมาวนไปวนมาก็เรียกว่าไม่ต้องเดินแล้วหยุดไม่ต้องหาทางแล้วนั่งเฉยๆตั้งสติภาวนาคนเราถ้าหลงถ้ากลัวมันยิ่งลนลานขาดสติแต่พอเราทำสมาธิให้เกิดสติมันจะเห็นแนวทางมันจะเกิดปัญญาพิจารณาว่าต้องสังเกตอะไรพิจารณาอะไรฉะนั้นเนี่ยสติสำคัญที่สุดฉะนั้นอย่าพวกเราอย่าหลงนะอย่าหลงบางคนหลงก็ยังกลับได้เพราะยังมีผู้มีครูบาอาจารย์ดึงกลับมาแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เคยประพฤติวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเลย
ยิ่งหลงใหญ่เลยโยมใครไปพูดก็ไม่เชื่อโอ้เนี่ยถูกทางเนี้ยใช่ใช่เลยนี่แหละทางร่ำทำรวยทางที่จะไปลาภยศสรรเสริญนี่ทางเนี้ยถูกต้องแล้วใครมาว่าใครมาทักก็ไม่เชื่อแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ไม่เชื่อแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อเพราะจะมาพิสูจน์แล้วเนี่ยแม้กระทั่งบวชเรียนเป็นครูบาอาจารย์โมหะเกิดครอบงำจิตใจไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระธรรมไม่เชื่อพระสงฆ์ไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อพระอรหันต์ขนาดเป็นครูบาอาจารย์นะโยมแล้วอย่างพวกเรานี่แหละถ้าหลงแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อมันก็ไปกันใหญ่ดังนั้นเนี่ยทำสมาธิทำใจให้เราสงบเนี่ยมันจะไม่หลงหรอกเมื่อมีสติมีสมาธิและปัญญามันเกิดใครจะมาชักชวนยังไงมันก็ไม่หลงเหมือนบางคนเนี่ยขายที่ขายบ้านขายอะไรมาก็อยากจะรวยก็มีทุนอยู่ก้อนเดียวแล้วขายบ้านขายที่ขายนามาเห็นเขารวยกันเล่นหุ้นก็ไปลงกับเขาโอ้ยเนี่ยได้กำไรลงแค่นี้ได้แค่นี้ล้านล้านล้านคิดแต่ได้ไม่คิดว่าถ้ามันเสียล่ะคนเราต้องนึกสองอย่างได้กับเสียอย่าไปคิดว่าได้อย่างเดียวอย่าไปคิดว่าเสียอย่างเดียวก็ไม่ได้เมื่อมีได้ก็มีเสียเมื่อมีเสียก็มีได้จริงไหมโยมเนี่ยเห็นชัดๆเลยเนี่ยแต่เราต้องพิจารณาดีว่าไอ้ที่เราทำลงไปแล้วมันได้กับเสียนี่อะไรมันคุ้มกับกันจากการที่เรามีเงินเป็น10ล้าน20ล้านแต่เราเกิดความละโมบโลภมากเอาไปทุ่มหมดตัวเลยปรากฏว่าเจ๊งจากคนที่เคยมีจากคนที่ไม่ต้องทำมาหารับประทานก็ต้องไปทำงานต้องไปเป็นข้าทาสบริวารก็เหมือนเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมก็มันนั่งนับหนึ่งใหม่แล้วถามว่าสมัยนี้เมื่อไหร่มันจะถึงร้อยได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปได้มาแค่นี้ใช้ไปแค่นู้นมากกว่าที่ได้มาอีกโยมเพราะอะไรเพราะความทะเยอทะยานความอยากของพวกเรามนุษย์เราแค่กินอิ่มนอนได้ไม่เป็นโรคภัยไม่เบียดเบียนแค่นี้โยมพอแล้วอย่าไปหวังล่ำหวังรวยอะไรมันเกินไปไม่ใช่ถ้าเราไม่ทำมานะอย่าไปหวังเลยอย่าไปหวังอะไรถูกไว้รางวัลที่หนึ่งลงไปเจ๊งไปหมดไม่เคยได้ทุนกลับมาสักทีที่แน่ๆเนี่ยไปค้าไปขายเถอะไปทำงานเถอะมันได้แน่ได้มากได้น้อยมันยังได้แต่ไปหวังอะไรลาภลอยมันไม่คงยากเราไม่เคยสร้างไว้มันจะไปได้อะไรนั่นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำเองนะปัจจุบันนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วช่างมันณปัจจุบันนี้อนาคตข้างหน้าต้องสร้างคุณงามความดีสะสมไว้คนเราทำความดีแล้วมันจะมีตัวมารเหมือนนั่งสมาธิว่าไปนั่งก็เหม็นมันง่วงเลยนะพอนั่งคุยกันก็เหม็นมันเมื่อยพอบอกนั่งสมาธิแล้วเอาแล้วยังไม่ทันเจริญกรรมฐานเสร็จเลยติดเข้าสมาธิแล้วหัวทิ่มแล้วสงบดิ่งไปแล้วเนี่ยพอนั่ง5นาที10นาทีโอ้ยปวดจังให้นั่งนานหน่อยก็บ่นเนี่ยมารพอจิตสงบเอาแรกก็โอ้ยมันวุ่นวายนะคิดฟุ้งซ่านอย่างงู้นอย่างนี้อะไรไม่รู้อดีตอะไรที่มันเราลืมแล้วมันผุดขึ้นมายังไงก็ไม่รู้กว่าจะต่อสู้กับอารมณ์ความคิดของเราได้พอจิตจะสงบเอาตอนนี้ละสังขารมารเอาละจิตกำลังสงบดิ่งเอาคันคอมันอยากจะไออีกแล้วพอจิตสงบก็คันนู่นคันนี่ยุกยิกยุกยิกหมดแหละ
อันนี้มารสังขารมารและจิตมารก็ความคิดของเรานั่นแหละฟุ้งซ่านรำคาญพอถูท้อถอยนิวรณ์ส่วนใหญ่เราเนี่ยจะเจอนิวรณ์แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆนิวรณ์มันก็ดับนิวรณ์ห้าง่วงเหงาเฮานอนลังเลสงสัยหดหู่ท้อถอยอาฆาตพยาบาททุกคนต้องได้ประสบพบแต่เราจะรู้ไหมทุกคนเจอทั้งนั้นแหละแต่เมื่อเราไม่รู้เราเจอแต่พอเราผ่านไปแล้วครูบาอาจารย์บอกแล้วว่าอารมณ์นิวรณ์ห้าเนี่ยมันเข้าอย่างนี้ง่วงนี้เราจะรู้อ๋อนี่เราผ่านมาแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้เราก็ต้องผ่านมันซะก่อนถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วเราจะไปบอกใครได้นิวรณ์ห้ามันเป็นยังไงเวลามันเกิดเวลามันง่วงจะแก้นิวรณ์ได้ยังไงเอามันหลับตาหลับตาง่วงก็ลืมตาดิลืมตาแล้วมันจะหลับไหมล่ะถ้าหลับได้ก็เก่งลืมตาทำการจะเผยตาให้มันขึ้นมาได้หรือเปล่าไปอะไรค้ำตาได้หรือเปล่านี่มันมีหลักของมันเนี่ยที่จะต้องต่อสู้ทุกอย่างมันต้องต่อสู้สร้างความดีก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ตั้งกับมารพวกมารทั้งหลายแหละแล้วยิ่งถ้าเราอยู่บ้านนะโอ้มารมันเยอะทั้งในบ้านทั้งข้างบ้านสารพัดนะมาวัดก่อนนิวรณ์มันก็เยอะมารก็เยอะนะฟังเทศน์สบายๆแดดก็ร้อนกลางคืนจะนั่งสบายยุงก็กัดนั่งให้นานก็โอ้เจ็บก้นเหลือเกินไม่มีฟูกไม่มีอะไรนุ่มนิ่มมานั่งอยู่เนี่ยนี่เราฝึกให้อดทนโยมถ้าฝึกให้สบายโยมไม่รู้จักทุกข์หรอกมาทีไรก็สบายสบายแล้วมันคงทนถาวรในความสบายความสุขมันไม่คงทนถาวรแต่นั่งอย่างเงี้ยทุกข์แล้วทำยังไงทุกข์แล้วทำยังไงต้องทนใช่ไหมถ้าจะมาไม่เลิกโยมจะลุกได้ไหมบางคนก็ลุกไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ลุกเพราะอะไรเพราะเป็นมารยาทเพราะพระนั่นกับหลวงพระกำลังเทศแสดงว่าไม่เคารพในธรรมเป็นกรรมอีกนะเราก็ต้องทนใช่ไหมทนเพราะถูกบังคับเพราะถูกบังคับไปนานๆเป็นไงสบายทนได้ชินซะแล้วฉะนั้นคนเราต้องทำความอดทนทนนั่งทนปวดทนเมื่อยทนความคิดทนร้อนทนหนาวทนยุงกัดทนทุกสิ่งทุกอย่างพุทธิตาให้ผ่านไปแล้วเป็นไงนั่งทนนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้นั่งแข่งกันก็ได้แต่เราไม่เคยฝึกเคยหัดเลยนะคนที่ไม่เคยฝึกเคยหัดเคยนั่งเป็นแล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็มีเบาะมีฟูกอะไรพอมานั่งนี่โอ้ยไม่มาแล้วว่าสังฆทานไม่มีอะไรเลยทักสิ่งทักอย่างไม่อำนวยความสะดวกอะไรเลยนั่งก็ไม่มีหลังคานั่งก็ไม่มีฟูกอย่างนี้แหละโยมดีโยมจะรู้จักความทุกข์รู้จักอดทนทุกข์ทำให้เกิดปัญญาสุขไม่เคยทำให้ใครเกิดปัญญาสุขจะทำให้คนนั้นหลงติดแล้วถอนยากคนเราจะติดสุขนะเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยเราไม่เคยนั่งสมาธิจิตของเราเนี่ยวุ่นวายไม่เคยสงบพอเรานั่งสมาธิจิตมันสงบมันปล่อยวางมันเกิดความสุขทีนี้พอนั่งสมาธิแล้วสุขมันดับไม่เอาแล้วเมื่อวานนั่งยังสบายตัวเบาจิตเบาใจนี่โอ้โล่งโปร่งมองอะไรก็เป็นสุขหมดมองอะไรก็ยิ้มอยู่คนเดียวแต่พอราสุขมันดับสมาธิไม่เกิดเอาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ไม่เอาแล้วฉะนั้นอย่าไปติดสุขสุขไม่ทำให้เกิดปัญญาแต่ทุกข์นี่แหละทำให้เกิดปัญญาเมื่อทุกข์มากๆแล้วจะทำไงแก้ทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาว่าสาเหตุที่เกิดจากทุกข์เพราะอะไรล่ะมันปวดตรงไหนมันเจ็บตรงไหนโยมมันปวดก้นปวดเอวปวดคอปวดหลังปวดแขนปวดขาเพราะอะไรเพราะมันมีใช่ไหมถ้าไม่มีคอไม่มี
เอวไม่มีหลังไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีก้นมันเจ็บไหมมันก็ไม่เจ็บเพราะมันไม่มีไงแต่เพราะว่ามันมีความว่ามีเนี่ยมันจะมีทั้งสุขและทั้งทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราจะไฝ่ฟ้าเอาแต่สุขทุกข์ไม่เอาแล้วถามเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เหมือนอยู่วัดเนี่ยวัดคือสถานที่มีบุญทำบุญเกิดบุญพร้อมกันนั้นก็จะมีทำบาปเกิดบาปสะสมบาปอันนี้เรื่องจริงรับรองได้เพราะทุกคนเข้าวัดนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่บุญไม่ใช่ว่าจะทำแต่บุญทำกราบทำบาปทำกรรมมีทุกคนมีอันนี้คือกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งความจริงโยมวิ่งไปหาความสุขเดี๋ยวทุกข์มันก็มาให้เรารู้อย่างนี้ว่ามันมีคุณและมีโทษมีบุญและมีบาปไม่ว่าวัดไม่มีว่าบ้านไม่ว่าสังคมไหนก็แล้วแต่เมื่อมีสิ่งนี้มันก็มีอีกสิ่งนี้เพราะมันเป็นของคู่กันมีโลกก็มีธรรมนะมีโลกิยะก็มีโลกุตระธรรมใช่ไหมเนี่ยมันสองอย่างนะงั้นเราเข้าวัดเราต้องศึกษาอย่าไปเน้นอะไรอย่างเดียวเมื่อเด่นอะไรอย่างแล้วคือการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตัวนี้แหละคืออัตตาตัวตนจะมองคนแบบดูถูกดูหยันถ้าเราไปพึ่งปฏิบัติได้แล้วโอ้ยเราได้คันนั้นได้คันนี้แล้วคนนี้ไม่ต้องมาคุยกับฉันพระองค์นี้ไม่ต้องคุยกับฉันฉันสูงธรรมะฉันสูงกว่าพระอีกเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นมีอะไรเป็นอะไรก็รู้เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางก็จบปัญหาทุกอย่างปล่อยวางจบถ้าปล่อยวางแล้วมันก็จะเกิดความว่างเหมือนเกียร์ว่างอะนะเกียร์ว่างไม่ไปหน้าไม่ไปหลังมันก็ว่างมันอยู่งั้นแหละเราก็เหมือนกันทุกอย่างที่มันเกิดเพราะเราไปยึดลองไม่ยึดสิโยมปล่อยวางมันสิปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างภายในครอบครัวของเราแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องปล่อยวางบังคับมันไม่ได้หรอกยิ่งอายุมากๆสังขารที่ใช้มันมากๆนี่แหละความเสื่อมมันเกิดมากก็ต้องปล่อยวางมันช่างมันช่างมึงอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปต่างคนต่างไปก็แค่นั้นน่ะเมื่อมันไม่ไปเราก็ไปใช่ไหมเมื่อเราไปมันก็ไปครับเนี่ยเมื่อเราตายแล้วมันจะเจ็บค่าเดี๋ยวป่วยโรคบางอย่างรักษาก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายเรียกโรคกรรมตัวนี้สำคัญที่สุดโยมจะดิ้นรนไปเหอะโรงพยาบาลดีๆมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านไปรักษามันก็ไม่หายหรอกเพราะมันเป็นโรคกรรมที่เราทำไว้นั้นเราต้องรับผลของกรรมคนเรานั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จะทำกรรมอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ผลกรรมนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วง่ายที่สุดคิดอะไรไม่ออกกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยของหายสามีไปมีเมียน้อยภรรยาไปมีสามีใหญ่ก็ถือว่ากรรมลูกเราเลี้ยงเรามันไม่ได้ดังใจเราไม่อยู่ในอาวาสของเราก็ถือว่าเป็นกรรมแค่นี้จบทำไมงั้นไม่จบโยมเดี๋ยวก็เผลอโยมเป็นโรคประสาทต้องไปอาศัยยานอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเพราะอะไรเพราะเรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวเองก็ไม่รู้จักทำยังไงรักษาใจของเรามาให้มันตกไปในอกุศลทำยังไงให้รักษาใจของเราให้ได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแค่นี้โยมทรัพย์สินเงินทองอื่นน่ะไม่ต้องไปห่วงมันหรอกโยม
ถ้ามันได้มาก็ถือว่าเป็นโชคของเราถ้ามันเสียไปก็ถือว่ากรรมของเราก็จบแค่นั้นล่ะมันก็หมดอยู่แค่นี้แล้วถามว่าใครสบายตัวเราสบายนะคนอื่นก็เห็นเราสบายเขาก็สบายถ้าคนอื่นเห็นเราไม่สบายเราเป็นคนแบบหงุดหงิดอะไรฟุ้งซ่านคนเพ้อเจ้อเพื่อนฟุ้งเห็นเราว่าเอ๊ะทำไมมันจะเสียจริตมั้งจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าทุกวันนี้คนเราเป็นโรคซึมเศร้านะอยู่คนเดียวไม่เป็นนะยิ่งคนแก่นี่คนลูกคนที่รักไม่มามิตรสหายไม่มีดูทีวีก็ไม่เป็นสุขฟังวิทยุก็ไม่เป็นสุขทำอะไรก็ไม่เป็นสุขว้าเหวเหงาแต่ถ้ามีธรรมะนะไม่เหงาหรอกโยมดีสิอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครมากวนใจแต่นี่ไม่มีหลักธรรมนะยิ่งคนแก่คนเฒ่าด้วยนะถ้าไม่มีธรรมะนี่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าบางทีก็คิดฆ่าตัวตายมีเยอะโรคซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนแก่คนสาวคนหนุ่มก็เป็นเพราะอะไรเพราะใจมันไม่มีที่พึ่งใจนี่ไปพึ่งคนอื่นทำไมไม่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยของเรามีของดีแต่เราไม่รู้จักไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพระพุทธเจ้านี่แหละอธิษฐานดิอธิษฐานขอบุญบารมีท่านแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติทำใจของเรานั่นเองขาวสะอาดนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ตัวเองให้ขาวรอบมันไม่ได้ยากไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายทำที่ไหนก็ได้กายอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนก็มันไปด้วยกันกายกับจิตให้อยู่ด้วยกันก็อาศัยความรู้ความมีสติต้องอาศัยความภาคความเพียรอยู่ละความขี้เกียจขี้ค้านสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันยังไม่เห็นกับตาหรอกโยมมันต้องใช้เวลาเราบอกโยมนั่งสมาธิแล้วจะมีสุขนะใจจะมีสุขเถียงอีกก็เห็นอยู่ชัดๆหลวงพ่อบอกว่าสุขถูกไงโยมปวดจะตายอยู่นะนั่งแล้วโยมก็คิดสารพัดโอ้วุ่นวายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันยังมีของเก่าของเก่ามันยังไม่หมดไปมันของใหม่จะเข้ามาได้ยังไงเหมือนเมมันเต็มมาโยมไม่ไปล่ามันออกอ่ะใช่ไหมจะเอาสิ่งดีๆเข้าไปได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้นะเหมือนน้ำมันกับน้ำอ่ะมันก็น้ำเหมือนกันน่ะแต่มันเข้ากันได้ไหมมันก็น้ำทำกันใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมล่ะกายกับจิตของเราก็เหมือนกันมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่มันอาศัยซึ่งกันและกันเราสามารถแยกมันได้เวลาเรามีทุกขเวทนาเนี่ยก็แยกกายส่วนกายจิตก็ส่วนจิตใช่มั้ยมันเวทนาทุกเวทนามันเกิดที่ไหนนะมันเกิดที่กายมันเกิดที่จิตเรามั้ยเกิดที่ใจเรามั้ยมันไม่ใช่แต่ที่มันใช่เพราะเราไปยึดว่านี่คือของเราทุกอย่างที่เป็นทุกข์เพราะโยมไปยึดนี่คือลูกเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นารถราคฤหาสน์เรือนชาญคือของเราพอยึดแล้วเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่ยึดเอาไปดิไปก็ไปนั้นสบายไม่มีอะไรฉันก็หมดภาระนี่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าวัดไม่ต้องกลัวข้าวมีฟรีทุกอย่างไม่เสียสตังค์จะเสียก็ทำบุญก็เป็นของโยมอีกก็ไม่ได้เป็นของพระของวัดดังนั้นโยมที่มาบริจาคนะอย่าคิดว่าเป็นของวัดนะไม่ใช่ที่เป็นของพระนะญาติโยมบริจาคปัจจัยเข้ามาเนี่ยก็เป็นของโยมนั่นแหละแต่ว่าพระท่านมีหน้าที่เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมเหมือนเงินเราฝากอยู่ในธนาคารเฉยๆมันจะเกิดประโยชน์ไหม
บางคนไม่เกิดประโยชน์ก็ไปลงทุนเล่นหุ้นแทงหวยก็เจ๊งทั้งนั้นแหละแล้วถ้ามาทำบุญกับวัดน่ะไม่มีเจ๊งไม่มีโจรนะโยมนะแต่พูดอย่างนี้คนก็เชื่อแต่ยังไม่ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะยังมีความตนีเพราะกลัวให้แล้วกลัวจะจนก็ลองให้ดูสิมันจะจนไหมล่ะให้แล้วกลัวจะอดไหมล่ะก็ลองให้ดูสิแล้วลองยังไม่ลองแล้วไปตัดทิ้งใจได้ยังไงมันไม่ได้ต้องลองแล้วก็ลงมือทำมันจะเห็นผลนะเพียงแต่รู้ฟังแล้วว่ามันไม่หมดสงสัยหรอกโยมความสงสัยของมนุษย์มันมีเยอะมีมากนะก็ต้องตัดความสงสัยให้ออกไปจากจิตใจของพวกเรานี่แหละอย่างที่พวกเราทำกันนี่แหละอย่าไปว่าตัวเราเองไม่มีบารมีนะทุกคนมีบารมีทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าเรานี่โอ้เราไม่ได้เรียนเราก็ศึกษาน้อยเราคงจะไม่ละกิเลสอะไรได้ไม่ใช่ความรู้มันก็รู้เรื่องทางโลกแต่รู้เรื่องทางธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการสลัดละตัดไม่แบกไม่หามถ้าทางโลกก็ต้องแบกต้องหามนะโยมนะแต่ทางธรรมไม่ต้องแบกต้องหามตายแล้วก็ไม่ต้องใส่โลงไปหรอกบุญที่เราทำไว้ทานที่เราให้เป็นของเราไปในนามธรรมไอ้ข้างนอกเนี่ยมันรูปธรรมที่จับต้องได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยที่โยมใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แต่ให้เป็นนามธรรมโยมก็จับได้แล้วก็หยอดตู้มันเป็นนามธรรมแล้วเนี่ยฝากไว้ในธนาคารบุญยังเบิกไม่ได้ฝากประจำถ้าเบิกแล้วถอนแล้วดอกเบี้ยไม่งามนะผลตอบแทนมันได้น้อยต้องฝากบ่อยๆฝากประจำประจำประจำมันก็เพิ่มพูนขึ้นเองนะเอาโยมไม่ฝากประจำโยมฝากสักล้านนึงไอ้หนูก็จำเป็นไอ้นี่ก็จำเป็นถามว่าหมดไหมล้านหนึ่งเดี๋ยวก็หมดถ้าฝากประจำเหรอไม่ได้ถอนไม่ได้ยังไม่ถึงกำหนดเวลายังไม่ตายยังเบิกไม่ได้ยังเอาไปใช้ไม่ได้จริงไหมจริงแต่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่ว่าการเพราะว่าปัญญาเรายังไม่ถึงอันนี้มันเรื่องของปัญญาของแต่ละบุคคลถ้าทุกคนมีปัญญาเหมือนสมัยพุทธกาลทุกคนนั่งฟังนี่สำเร็จหมดอ่ะนะฟักหมดเลยใส่ตู้หมดเลยกลับบ้านก็เดินกลับหรือไม่ก็โบกรถเข้าไปแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนคนมีคนรวยเนี่ยโยมมันรวยเหมือนกันน่ะแต่ปัญญาเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนรวยไปร้อยร้อยล้านถามว่าเคยบริจาคไหมบริจาคเหมือนกันนะนิดหน่อยแค่บริจาคเศษตังค์ของเขานี่ก็โอ้ยบุญมหาศาลอันนี้มันคิดไม่ได้ไอ้พวกเรานี่คิดได้แต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีไงเกิดมีก็ทำคิดไม่ได้อีกโอ้แต่ก่อนเคยจนให้ไปแล้วก็หมดอีกไม่ทำดีกว่าเก็บไว้ก่อนอุ่นใจยังไงไงเงินอยู่ในมือเราในแบงค์เราเนี่ยเป็นของเราแน่ถ้าอยู่กับวัดนี่ไม่รู้ไม่ใช่ของเราแน่แล้วก็ใช่ตอนนี้แต่มันข้างหน้ามันใช่แน่นอนชัวร์ไม่เชื่อลองตายดูแล้วนะแล้วกลับมาบอกด้วยบุญที่เคยทำไว้โยมได้วิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วจริงหรือเปล่าพอมันตายแล้วไม่มีใครกลับมาบอกเลยมันเลยไม่เชื่อก็มีนะคนที่ยังไม่ถึงข่าวตายพอรู้บุญทานมีจริงฟื้นขึ้นมาได้ทำบุญใหญ่เลย
คนจีนเนี่ยเผากระดาษเงินกระดาษทองคิดว่าทำบุญให้ปู่ย่าตายายทำบุญให้ตัวเองก็มีคนรู้จักกันก็เออทำบุญสังฆสีให้ศาลาสักแผ่นทำแบบเสียไม่ได้อ้าวทำแบบแผ่นพอดีตายชั่วคราวก็ไปเห็นไอ้ตัวที่เองเผากระดาษเงินกระดาษทองอะไรไปให้ปู่ย่าตายายอะไรก็นะไม่ได้หรอกก็แต่เดี๋ยวสังฆสีแผ่นเดียวนี่มันคุ้มหัวไม่ให้ร้อนแค่นั้นแหละฟื้นมาก็โอ้โหทำบุญใหญ่เลยนะแต่เชื่อพระเดี๋ยวพระไม่หลอกหรอกรู้จะหลอกไปทำอะไรโยมหลอกให้โยมทำบุญก็คือบุญของโยมนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่หลอกเรามาเข้ากระเป๋าตัวเองก็ไม่ใช่ถ้าไม่หลอกโยมก็ไม่ทำอีกถ้าไม่บังคับก็ไม่ทำอีกใช่ไหมไอ้นี่คนอื่นก็ทำกันเราไม่ทำมันก็จะเสียหน้านะเสียไม่ได้ก็ทำไปงั้นนะผลสุดท้ายไอ้ที่ว่าเสียไม่ได้เนี่ยคือของเราแต่ถ้าเราทำด้วยปัญญาของเราเองว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะทำนะมันจะได้ 100% วันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือว่าในอดีตคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันเป็นมิ่งขวัญของเราปวงประชาชนชาวไทยสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้ก็นี่แหละเรามารักษาศีลมาเจริญภาวนามาสวดมนต์นี่แหละเพราะจะอะไรให้ท่านท่านก็ไม่เอาแล้วเพราะท่านบารมีท่านเปี่ยมล้นหมดแล้วแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะย้อนมาหาเราเป็นของเราเหมือนกับเราทำบุญให้ปู่ย่าตายายบิดามารดาของเรานี่แหละทำไปแล้วได้ไม่ได้ก็แล้วแต่แน่ๆคือได้ที่แรกคือได้ทำก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณแล้วที่ได้ที่สองก็คือได้บุญย้อนกลับมาหาเราแล้วก็ได้ที่สามคือได้เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังหรือบุตรหลานของเราได้ดูเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในสิ่งที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธปู่ย่าตายายทำมาโดยตลอดถ้าเราไม่มีผู้ที่ทำเป็นแบบอย่างเราคงจะไม่ได้มาเข้าวัดไม่มาปฏิบัติธรรมกันก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเรานำพาบุรพาจารย์ของเรานั้นนำพาพวกเราให้ปฏิบัติในสายของกรรมฐานธุดงค์กรรมฐานวัดป่าวันเราเป็นวัดป่าแต่เราไม่เขียนชื่อวัดป่าเราเป็นป่าแบบธรรมชาติไม่มีอะไรปรุงแต่งจะปรุงแต่งก็เรื่องจิตใจของโยมนั่นแหละปรุงแต่งในทางไหนทางบุญหรือทางบาปกุศลหรืออกุศลเท่านั้นแหละแล้วเจ้าหน้าที่เราไปไหนอ่ะเอาวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันที่เราจะทำพิธีหล่อล้อมทองคำเพื่อไปหุ้มองค์หลวงพ่อโตแต่ว่าคิดว่างวดนี้คงไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ที่ว่าเป็นกำหนดก็ต้องทำนะเพราะเรากำหนดไว้แล้วได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เพราะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เรามีกิจกรรมนะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านรับฟังรับชมก็ดีก็อนุโมทนานะกับพวกญาติโยมที่ได้เสียสละในการที่มาสร้างบารมีกันเป็นแบบอย่างแนวทางเป็นการเสริมสร้างบารมีของตัวเราเอง
็ให้รักษาความดีของเราไว้นะอย่าไปขี้เกียจขี้ค้านอย่าไปเอาสังขารมาเป็นเครื่องตั้งโอ้ฉันแก่แล้วฉันมันแก่ถ้าให้มันแก่ก็แก่ศีลแก่ธรรมนะถ้าแก่แบบนี้ดีถ้าแก่แบบสังขารไม่มีดีมาวัดก็มีแต่เรื่องบุญนะโยมนะอย่าเพิ่งเบื่อเพราะตบานี่ก็รับบุญมาเต็มหมดเลยเนี่ยจะบอกบุญโยมเดี๋ยวก็เบื่ออีกเอาอีกแล้วบอกบุญอีกแล้วไม่บอกก็ไม่ได้อีกนะเดี๋ยวจะหาว่าขี้เหนียวบุญอีกอ้าวใครจะร่วมสร้างไม่ใช่โรงพยาบาลอะไรต้องโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยเป็นโรงพยาบาลติดชายแดนมีโรงพยาบาลแต่ไม่มีที่รับคนไข้ทางโรงพยาบาลก็ขอให้มาช่วยประกาศจะทอดพระป่าในวันที่24ธันวาเป็นเพิงไว้รองรับผู้ป่วยที่มารอรับการรักษางบประมาณ 500,000 ไม่มากถ้าวันนี้พวกโยมทำก็จะได้เป็นคนแรกนะในการที่จะต่อเติมโรงพยาบาลทำโรงพยาบาลแล้วจะบอกว่าไม่เจ็บไม่ไข้ก็ไม่ใช่นะก็เจ็บไข้ก็เจ็บน้อยไม่เจ็บหนักนะเจ็บแล้วก็หายไวด้วยอานิสงส์ของการที่ช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่อาตมาก็ช่วยหลายโรงพยาบาล นะพระนั่งเก้าโรงพยาบาลสงโรงพยาบาล น่านเดี๋ยววันนี้5โมงเย็นก็จะไปที่น่านนะไปฉลองพระพุทธรักษาที่หลอมไว้จะไปปฏิสถานที่ตึกสงฆ์อาพาธที่อำเภอปัวเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะก็จะจัดพระจัดโยมไปเดินธรรมญาตาโอ้เดินไกลจังวันนี้3กิโลกว่าที่เดินเพราะอะไรก็อยากให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมในการที่เราได้สร้างพระนะเป็นการประชาสัมพันธ์นะให้เมืองน่านนะอันนี้ก็จัดรถบัสไป5คันนะจะเดินตอนเช้า6โมงวันที่6ตอนกลางคืนก็สวดมนต์เมตตาใหญ่วันที่7ก็จะมีสวดทางเหนือนะเป็นงานใหญ่นะญาติโยมไม่ได้ไปก็ดูก็ชมเอาทางเฟซทางไลน์อะไรก็แล้วแต่อันนี้สะดวกหมดนะสะดวกหมดหลวงพ่อขออนุญาตถวายเครื่องสังฆทานเทียธรรมเจ้าค่ะญาติโยมเดี๋ยวเราถวายเทธรรมแล้วตามด้วยทองเลยนะคะคุณนำนำครับเดี๋ยวถวายสังฆทานเลยนะครับยกเก่าคลำนำก่อนนะครับกราบตั้งนโมพร้อมกันสามจบครับนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุสาธุโยมมีอะไรมาประเคนเอาประเคนได้เลยทั้งทองคำแล้วก็ตยธรรมเครื่องสังฆทานครับเชิญเลยครับถ้าใดที่มีทองคำก็เชิญได้เลยครับก็มีเศรษฐีทองคำเยอะเลยค่ะเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะโมทนานะคะกับคุณสมจิตพิมพ์จินดาว่าที่ร้อยตรีภควัตคุณณัฐนันท์อยู่พร้อมนะคะจากจังหวัดสระบุรีค่ะนำสร้อยคอทองคำหนัก1บาทพร้อมทั้งตุ้มหูทองคำอีก1คู่ค่ะขอให้ท่านโมทนาด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะเรามีดอกบัวทองคำนะโอ้ขอโทษค่ะดอกบัวทองคำและเสมาทองคำมาให้เป็นเจ้าของบุญนะคะดอกบัวก็ดอกละ600บาทเมื่อบูชาแล้วต้องส่งที่หลวงพ่อเลยไม่ใช่เอากลับบ้านนะคะจะเป็นกรรมมหาศาลแล้วก็เสมาทองคำรู้สึกจะใบ100ใช่ไหมคะเสมา100ใครที่จะเปลี่ยนปัจจัยมาเป็นทองคำถวายหลวงพ่อมาตรงนี้ได้เลยค่ะด้านหน้าเนี่ยนะคะมาได้เลยดอกละ600ค่ะคุณแม่โอภาสฝูงใหญ่มั้งนะกับคุณขจรจากฝูงใหญ่ถวายรู้สึกจะเป็นพลอยนะคะโมทนาค่ะคุณประภาพรทรัพยะโกศกนะคะถวายพลอย3ตลับนะคะคุณสมใจเจริญศิลป์และครอบครัวสร้อยคอสร้อยข้อมือทองคำประดับพลอย1เส้นแหวนทองคำ1วงสาธุค่ะคุณมาลีอิ่มสมบัติค่ะแหวนทอง2สลึง1วงสาธุค่ะโมทนานะคะคุณอัญชลีทำบุญหลอมทองคำหลวงพ่อโตจำนวนทองคำพุ่มหลวงพ่อโตค่ะจำนวน1บาทหมายถึงถวายทองนะคะน้ำหนัก1บาทและเงินอีก200บาทสาธุค่ะคุณบุพภาหลุมศิลอัธลุมศิลนะคะทองคำหนัก5บาทสาธุค่ะ5บาทสาธุหน่อยโอ้โหเดี๋ยวลืมตามมานี่เศรษฐีทองคำเยอะเลยนะคะรวมทั้งเครื่องสังฆทานทายธรรมค่ะของคุณยายทองใบถวายแล้วมีคุณพกามาศนะคะทองคำอีก1บาทนะคะส่งไปที่หลวงพ่อแล้วโมทนาค่ะอยู่เวรให้วัดสังฆทานทุกๆวันพุธด้วยค่ะคุณพกามาศโมทนาค่ะร่วมบวชพระวัดสังฆทานนะคะคุณพระจำลองกระจกเหลี่ยมคุณกันกนิษคุณกันกนิษกระจกเหลี่ยมคุณพิญญาพัฒน์คำแดงและคุณภัสกรคำแดงค่ะร่วมบุญกันมา120บาทสาธุค่ะเรามีทองคำดอกบัวทองคำค่ะดอกละ600บาทบางคนนะคะขอยกโหลเลย12ดอกเลยนะคะดอกละ6บาทอะไรเงี้ยเอาดอกละ600พูดผิดค่ะก็เยอะค่ะวันก่อนนี้ก็มีหลายคนขอเป็นเจ้าของบุญเลยนะคะเอาเงินมาเปลี่ยนเป็นดอกไม้ทองคำแล้วก็ไปประเคนที่หลวงพ่อได้เลยนะคะเสียมาทองคำก็มีค่ะนั้นขณะนี้นะคะท่านใดที่มี เครื่องสังฆทานทายธรรมหรือว่าบางคนก็ถอดแหวนถอดต่างหูถอดสร้อยคอเดี๋ยวนี้เลยสาธุนะคะสวัสดีค่ะโมทนากับแม่ทุกคนนะคะเอามาเลยค่ะทั้งบวชพระนะคะบวชพระก็จะเริ่มในช่วงนี้ค่ะอีกสักครู่นึงก็จะเห็นกุลบุตรนะคะหรือ
พ่อนาคนะคะหรือว่าเตรียมปลงผมแล้วเดี๋ยวกำลังจะถือผ้าไตรเข้าโบสถ์เลยเดินเข้าโบสถ์เลยนะคะแล้วก็ญาติมีกุลบุตรเป็นพระ5รูปแล้วก็เป็นสามเณร1รูปค่ะรวม6ท่านด้วยกันที่ได้บวชในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะอ้าวทองคำอีก4บาทโอ้โหรวยรวยรวยเขียนชื่อให้หน่อยสิคะเอาเลือกเอาตังมาถวายเป็นทองนะคะค่ะเขียนให้หน่อยคุณสมทรงศิลประดิษฐ์นะคะดอกบัวทองคำ1ดอกค่ะสาธุค่ะสาธุเชิญเลยนะคะเชิญเลยโอ้นี่นะใครที่ถอดต่างหูถอดแหวนถอดต่างหูออกได้เลยนะสร้อยคอมีหลายคนนะคะเข้ามายืนดูหลอมไปหลอมมาถอดสร้อยคอเลยโอ้โหหนัก2สัมบาทใส่เบ้าหลอมเดี๋ยวนั้นเลยโอ้โหนั่นรวยไม่รู้เรื่องเลยนะคะไปที่ไหนก็จะมีแต่ทองทองคำนะคะชื่อคุณสั้นนะคะแล้วคำหนึ่งนี่คืออะไรคะน้องคุณสั้นสามีเหรออ๋อแม่สั้นคุณคำหนึ่งนามสกุลกับอาหารทองคำ4บาทสาธุหน่อยสาธุค่ะ4บาทนะโหบาทนึงก็เกือบจะ 20,000 นะฮะคุณบุพผา5บาทประกาศแล้วค่ะทะลุศีลนะนี่ทองคำคนนี้5บาท4บาทโอ้โห9บาทเข้าไปแล้วทองคำ1กิโลนะคะน้ำหนักของทองคำ1กิโลเนี่ยจะเท่ากับ65บาทกับอีก2สลึงนะคะทองหนัก65บาท2สลึงจะได้ทองคำ1กิโลคุณแม่ตั้งสีแซ่เปิงคุณติระเจตคุณนัฐการคุณชนะการอวกาศจักรวาลค่ะและคุณอัมพันธ์สันติประสิทธิ์กุลร่วมสร้างโรงพยาบาลนะคะของที่หลวงพ่อบุญลือเป็นประธานนะคะด่านมะขามเตี้ยอยู่กาญจนบุรีนะคะ500บาทนะทำบุญโรงพยาบาล500บาทน้ำไฟ500บาทแล้วก็หุ้มทองหลวงพ่อโตอีก500เท่ากับ 1,500 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะอ่ะค่ะสวัสดีค่ะโมทนาค่ะเอาอะไรมามีนับมาหรือยังสาธุค่ะอันนี้ค่ะเอาโมทนาค่ะเงินทั้งหมดนี้ขอร่วมทำบุญซ่อมหลังคาเรือนไทยและขออุทิศบุญกุศลนี้ทั้งหมดให้กับแม่กิมพงษ์แซงโง่อาอีหนูมาลีขอให้แม่ไปสู่สุคติเงินทั้งหมด 5,600 บาทค่ะสาธุเติมมาอีกนิดนึงหนูมาลีรักแม่ที่สุดใน3โลกเลยสาธุคือด่านมะขามเตี้ยเนี่ยท่านบอกว่าที่พักรอผู้ป่วยตัวโรคเขาเรียกอะไรอ่ะห้องผู้ป่วยนอกน่ะก่อนที่จะมีการเข้ามาทำบัตรอะไรแล้วก็ส่งแยกไปตามห้องต่างๆนะคะเขาเรียกผู้ป่วยนอกตึกผู้ป่วยนอกแต่เป็นห้องรองตรวจท่านบอกเป็นเพิงใช้เงินประมาณ 500,000 นะทำเป็นเพิงให้รอก็แสดงว่าญาติคนไข้มาเยอะแยะต้องไปอยู่ตามดินตามต้นไม้ละมั้งเนาะไม่มีที่นั่งไม่มีที่บังแดดบังฝนนะคะเขาเขียนโรงพยาบาลหลวงพ่อบุญลือเลยโน่นหลวงพ่อสร้างที่พักรอตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยจะทอดณวัดป่ามะม่วงโดยหลวงพ่อบุญลือธรรมกามโมจะเป็นประธานรับผ้าป่านะคะจันทร์ที่24ธันวาคมจันทร์ที่24นี้ค่ะ2561ในเวลาบ่ายโมงครึ่งสาธุขอให้ได้เนาะ 500,000 เนี่ยไม่ยากเนาะอ้าวมีปัจจัยอีก 250,000 แต่ยังไม่ได้ซื้อทองซื้อไม่ทันเดี๋ยวร่วมไปด้วย 250,000 ได้เท่าไหร่กี่บาท 250,000 คิดสิประมาณปัวกี่บาท20บาทได้มั้ยได้เท่าไหร่แล้วยิ่งคิดเก่งๆอยู่ด้วยบาทละ 20,000 ได้ทอง12บาท2หลึงเอาอย่างนี้เวลานะญาติโยมที่ฟังหรือชมอยู่ทั้งบ้าน
นั่งแท็กซี่มาเลยนะอันนี้ยังพอมีเวลาจะมีถ้าไม่ทันก็งวดหน้าเป็นทุนอ้าวสาธุสาธุค่ะคุณแม่สุดารัตน์ภูชดาพิรมสร้อยทองคำหนึ่งเส้นไม่ได้บอกน้ำหนักว่าเท่าไหร่สาธุค่ะเอาไงก็ขอสักกิโลได้ไปปิดฝ่าเท้าหลวงพ่อโตก็ใกล้แล้วโยมใกล้แล้วพัฒนาสาธุค่ะถ้าเป็นปัจจัยมาตรงนี้นะคะอย่าชักช้านะเดี๋ยวถ้าเต็มองค์แล้วไม่รับบริจาคแล้วนะถ้าเต็มองค์แล้วจะรับบริจาคแต่ปัจจัยทองไม่รับเพราะว่าแต่ละงวดแต่ละคราวนี้ทางวัดก็สำรองซื้อทองไปให้โยมก่อนแล้วนะถ้าญาติโยมอยากจะมีส่วนร่วมด้วยก็มาบริจาคเป็นปัจจัยนะเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่ศรัทธาขอพานมาใส่ของหน่อยค่ะที่คุณต้อมเธอเลยนะคะท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมมีทองนะจะมากน้อยมีหลายคนเคยถามว่าทองคำเปลวได้ไหมป้าเป็นแผ่นๆได้คำมาเลยเป็นปึกๆนะคะหลอมได้เพราะเป็นทองคำเปลวเป็นทองคำแท้เช่นกันแต่ไม่ใช่ทองคำปลอมนะไม่ใช่ทองคำวิทยาศาสตร์ต้องเป็นทองคำเปลวเธอเลยนะคะได้เลยนะคะได้เลยหลายคนก็คิดง่ายๆว่าเออฝากไว้กับหลวงพ่อโตมากราบทีไรก็มองไปอู้นี่ของฉันก็มีมาทองอยู่ในนี้นะคะอ้าวโยมนฤมลทองประเสริฐนางสาวนฤมลทองประเสริฐและนางสาวอรวรรณทองประเสริฐถวายทองคำต่างหูแหวนไม่รู้หนักเท่าไหร่แต่ก็เป็นทองคำก็โมทนาด้วยนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไปรวมกันจากคนละเล็กคนละน้อยคนละสลึงสองสลึงนะมันก็เป็นบาทเป็นกิโลได้นะสาธุด้วยสาธุด้วยค่ะคุณสุรัตดารัตนทยากรและครอบครัวค่ะถวายทองคำหนัก1สลึงนะคะเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตอุทิศบุญให้คุณแม่สุนทราและคุณพ่อเล็กรัตนทยากรค่ะสาธุสาธุค่ะเอามาโยมมาโยมมาโยมที่ไม่ได้ถวายทั้งเงินและทองก็ไม่ต้องเสียใจอยากได้บุญด้วยก็อนุโมทนาสาธุกับเขาได้บุญแล้วครึ่งนึงได้มีส่วนร่วมแห่งบุญนั้นด้วยนะดังนั้นคนทำบุญอะไรแล้วแต่เราตั้งจิตเป็นบุญก็คืออนุโมทนากับเขาด้วยนะโมทนาน้องสำราญหนักเท่าไหร่คะ1บาท1บาทสาธุคุณสำราญเรี่ยวแรง1บาทค่ะสาธุถวายเดี๋ยวนี้แล้วนะคะอู้เยอะแยะเลยดีใจจริงๆค่ะโมทนาสาธุนะคะท่านใดหลายคนบอกว่าเห็นที่หลวงพ่อโตโอ้โหมาท่านก็อย่างน้อยก็ทองคำวงหนึ่งนะคะถ้าไปเล็กก็มองที่เม็ดพระศกค่ะเม็ดพระศกเม็ดหนึ่งสมัยนั้นทองคำหนัก2บาทเองนะคะก็เป็นเจ้าของบุญไป3เม็ดพระศกด้วยกันก็เท่ากับ6บาทแต่สมัยนั้นทองถูกกว่านี้เยอะนะตั้งแต่ไปเล็กยังยังไม่เกษียณเนาะตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้ยนะแต่ทองก็แพงขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะทองคำก็เป็นสิ่งที่ถือว่าอะไรมีคุณค่ามากมายนะคะเราฝากไว้ที่หลวงพ่อโตอยู่อีกเป็นพันปีนะคะแต่ตัวเราเนี่ยก็อยู่ตามอายุไขเราเท่านั้นนะคะคุณนายนวลพันธ์ทำเท่าไหร่เจ๊ต้นไหนมันหักสวยทั้งนั้นวันนี้นะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอโมทนาค่ะใครมีทองเชิญเลยนะคะนี่ดอกบัวทองคำอีกหนึ่งดอกค่ะสาธุได้เลยนะคะแลกเปลี่ยนได้เลยดอกบัวทองคำหนึ่งดอก600บาทเองนะคะแต่ถ้าเป็นค่าของทองคำตรงนั้นมากกว่าเยอะแต่เราทำตั้งแต่ทองยังถูกอยู่ตอนนี้จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ราคาก็คงเดิมคุณภาพสาธุค่ะโมทนาค่ะเหลือไม่มากโยมประมาณสัก100กิโลเท่านั้นแหละคุณยายอุบาสิกาคุณยายทองใบสิริภวาเกศพร้อมครอบครัวนะคะขอถวายปัจจัยนะถวายหลวงพ่อ
หลวงพ่อเพลินค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเพื่อบวชพระด้วยแล้วก็สร้างศาลาสวรรคาลัยด้วยซ่อมศาลาเรือนไทยนะคะเยอะเลยคุณแม่เขียนมามากเลยหนูขอตัดตอนนะแม่นะโอ้คุณแม่มีญาติเท่าไหร่แม่จำได้หมดเลยโมทนาค่ะน้อมถวายรัชกาลที่9และที่10นะคะขออนุโมทนานะคะตั้งแต่อุทิศให้คุณพ่อเกศคุณพ่อแช่มด้วยนะคุณแม่ทองอยู่คุณปู่เกศคุณย่าอะไรอ่ะย่าอะไรไหมย่าเต็มเหรอนามสกุลสิริพวาเกตโยมใจเย็นภาวนาไว้โดยปัจจัย 7,100 ทุกค่ะสาธุค่ะทีนี้หลวงพ่อจิตอยู่ตรงไหนกายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะยังไม่ต้องส่งมันไปเที่ยวไหนอ่ะให้อยู่ตรงนี้ก่อนยังไงเดี๋ยวได้เลิกแน่ได้อนุโมทนาในการหลอมทองในวันนี้วันพ่ออ้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้หลอมวันนี้น่าจะสักครึ่งกิโลเนี่ยกิโลก็ไม่เป็นไรแล้วเราไม่โลภแล้วโยมนั่งดีๆสิคะเอาที่มันง่ายๆก่อนไอ้ตัวยากๆไว้ที่หลังโยมก็อยากจะกลับบ้านแล้วไม่เป็นไรดึงเวลาไว้เดี๋ยวโยมมาที่หลังเขาที่แล้วก็มาที่หลังตามที่หลังทุกทีอ่ะพอดีเปิดวิทยุฟังแล้วก็ดูทีวีนึกได้โอ้วันนี้มีหลอมทองก็บึ่งมาเลยเนี่ยหรือบางทีอ่ะเพิ่งตัดสินใจได้แต่เห็นไฟกำลังหลอมเออน่าจะมามีส่วนร่วมนะก็ไม่เป็นไรทำไว้ในบวรพุทธศาสนาเราตายไปแล้วกี่ชาติก็ยังตกเป็นของพุทธศาสนาเอ้าใส่เบ้าไปเลยใส่เบ้าไปเลยนู่นที่ก็จะหลอมนั่นแหละต้องแกะอะไรเปล่าดีดูสิไม่ต้องแกะอ้าวสาธุนะพัฒนากับคุณเทนิสดานะคะกำไรทองคำหนัก1บาทค่ะอุทิศให้ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรคุณแม่ติรวัตรคุณพ่อเจริญรัตนนิทัศน์นะคะสาธุค่ะเอาอธิษฐานถึงพระนิพพานเลยนะโยมนะพัฒนากับคุณนฤมลทองประเสริฐเมื่อกี้พ่ออ่านนะคะคุณอรวรรณทองประเสริฐคุณนัทนาถบอกได้ไปชักชวนเข้ามาเขาเอามาร่วมเป็นทองคำต่างหูแหวนนะคะน้ำหนักรวมประมาณ1บาทกว่าๆทำบุญด้วยอีก 1,000 สำหรับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีสาธุค่ะโยมถ้ามีสร้อยมีแหวนลองสละบริจาคซิมันสละได้ไหมมาหย่อนเบ้าเลยเองก็ได้สละได้แสดงว่าโอ้เรานี้ไม่มีความตนีไม่มีความหวงแหนแล้วเนี่ยจะได้ชนะใจตัวเองไงของพวกนี้ของนอกกายโยมตายก็เอาไปไม่ได้หรอกใส่ลงไปก็ไม่ไปกับเราแต่สิ่งที่เราทำกันวันนี้แหละมันไปกับเราเราต้องชื่นชมบุญของเรานะไม่ใช่ไปชื่นชมบุญของคนอื่นเขามันไม่ปิติเท่าไหร่หรอกเอาเริ่มพิธีแล้วหลอมแล้วจากต่างหูแหวนสร้อยอะไรก็เดี๋ยวก็รวมเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอันเดียวกันแล้วจากบุญคนละเล็กคนละน้อยก็จะเป็นบุญก้อนเดียวกันบุญใหญ่บุญหนักด้วยนะในบุญเนี่ยเมื่อกี้คุณหลวงพ่อคุณกำธรสยะนานนท์ค่ะเอามาใส่เองเลยโยมนี่เอามาเลยครึ่งสลึงหรือหนึ่งสลึงไม่แน่ใจนะคะคุณกำธรสยะนานนท์ไม่เขียนบอกเลยวันนี้คุณอรพิมบุญประถวายสลึงเดี๋ยวจะมาเป็นบาททองหนึ่งสลึงแหวนทองหนึ่งสลึงสาธุค่ะพอเราบริจาคได้แล้วลองดูใจหน่อยสบายไหมเออ
สบายนะไม่ต้องไปร่างรักษามันไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวขโมยฝากไว้กับหลวงพ่อโตนะไม่มีใครมากล้าขโมยหรอกขโมยเดี๋ยวหลวงโตไปเรียกกลับมาเองแหละหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะโยมขนาดบ่อกลางเนี่ยคนเอาปลาไปกินเนี่ยยังต้องเอามากลับคืนนั่นเนี่ยเป็นหลวงพ่อโตนี่เก่าแก่มากนะเป็นวัตถุโบราณแต่ว่าเราเนี่ยเอาทานยังทานอยู่มาขาประจำขอขอทชบอกหน่อยเท่าไหร่คะอ้าวนี่มาใส่เลยใส่เท่าไหร่คะน้องอันนี้มาขาประจำหนึ่งสลึงสาธุไม่หย่อนเองเลยสาธุอู้ได้ไปห้าหกคนแล้วหลวงพ่อเห็นไหมล่ะอ้าวมาอีกมาอีกแล้วใส่ไปเลยหยอดไปเลยสาธุอ้าวเนี่ยนะอ้าวถอดจากนิ้วเลยดูเนี่ยนี่อ้าวถอดแล้วมาหย่อนเล้งเลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยอยู่ที่พ่อใส่ไปเลยใส่ไปเลยนี่แหละเศรษฐีบุญแล้วไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของศาสนาแล้วต่อไปแหวนของเราเนี่ยคนต้องมาไหว้แหวนเรานะถ้าไหว้ที่นิ้วเราใครจะไหว้ใครจะกราบไม่มีใครกราบใครไหว้หรอกไหว้ที่คอใครจะกราบใครจะไหว้แต่เราบริจาคปุ๊บหลอมปุ๊บไปใส่หลวงพ่อโตทุกคนต้องมากราบหลวงพ่อโตเราก็ได้บุญตอนที่เขามากราบเนี่ยเพราะอะไรเรามีส่วนในการที่หุ้มจีวรหลวงพ่อโตให้เป็นทองเหลืองอร่ามบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นของที่มีค่ามีราคามีราคามีค่าทางจิตใจของเราที่เราตลัดความตีหนีออกไปจากจิตใจของเราเอ้าหยอดเลยโยมหยอดลงเลยแล้วเดี๋ยวหาหมายได้โยมไม่ต้องกลัวหรอกสมบัติแบ่งกันชมแบ่งกันใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปนี่แหละมันจรไปจรมาเนี่ยแต่มันมาจรอยู่ในวัดเนี่ยจรแล้วกระจำอยู่เนี่ยแหละไม่มีใครไปหรอกโยมที่ถวายทองคนแรก4กิโลแล้วก็แกก็ได้ไปเสวยบุญของแกแล้วนะแกหมดทุกข์ไปแล้วแกก็ได้ทิ้งสังขารออกไปแล้วเผาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งนี้ที่แกเอาไปได้นะขนาดความตนีทีเหนียวเราสลึงนึงให้ไม่ได้เลยเนอะของแกนี่4กิโลอ่ะให้คนเดียว4กิโลก็น่าชื่นชมในปัญญาชื่นชมในบุญของเขานะของเขาไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่ทำแล้วก็รักษาไว้เขานั่นแหละสมบัติของโยมเนี่ยแต่มาต้องคอยรักษาไว้มาให้ช้ำมาให้หมองต้องขัดให้เป็นเงาทำไมถึงใช้ทอง94ตัวเพราะเป็นทองที่บริสุทธิ์ไม่หมองไม่มัวถ้าทองไม่บริสุทธิ์แล้วนานๆไปก็จะมัวการเมื่อได้แล้วต้องไปสกัดสิ่งที่เจือปนในทองนี้ออกก็จะไม่เหลือ1กิโลหรอกก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์ที่อะไรมันปนกันมากนะก็จะได้เป็นความบริสุทธิ์นะทองที่บริสุทธิ์ผู้ให้ก็เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจเนี่ยบุญนั้นเป็นบุญที่บริสุทธิ์บริบูรณ์วันนี้ก็คงได้เบ้าเดียวนะแต่ถ้าโยมจะมาที่หลังก็เก็บไว้เป็นทุนคราวหน้านะวันมาฆะมาฆะบูชาไหมกุมภาหมดหน้ารอไปงวดหน้านะโยมนะไปตัดสินใจไปนอนไปนั่งเอ้ยจะถวายดีไม่ถวายดีนะคนเราไม่ยากโยมตัดสินใจแป๊บเดียวได้เลยไม่ยากอยู่ที่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเหมือนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยถ้าใจมันไม่ตัดมันตัดไม่ได้หรอกนะมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ทำบุญทำบาปอยู่ที่ใจของเราแต่ที่ใจเนี่ยเอ้ามายังทันอยู่เทเลยเอาเข้านั่นแหละแต่มาทีหลังก็เก็บไว้เป็นทุนเอามาลุ้นกันทางนี้ค่ะแผ่นทองคือทางนี้ซองนี้นะคะบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลบัวจังหวัดน่าน 10,000 นะครับมา
หลวงพ่อไปรินท่านรับไว้แล้วส่งมาตรงนี้นะคะวันนี้อะไรเก็บไว้ที่นบสิอ้าวพ่อไม่ให้ประกาศไหมคะเดี๋ยวรวมให้นบไปค่ะเออใช่เดี๋ยวลืมไปรวมให้นบค่ะวันนี้นะคะที่ลานธรรมได้บอกบุญที่จังหวัดน่านได้ 1,630 บาทนะคะนี่ไปใส่ที่ไปใส่แล้วก็มีส่วนหนึ่งถวายครูบาบุญชุ่มค่ะน้านี่น่าจะกิโลกว่าเอาให้เทพพยดามาอนุโมทนารับรู้ในส่วนบุญของทุกคนทุกท่านหนึ่งแท่งแล้วกำลังแช่น้ำส้มน้ำอะไรฮะน้ำกรดน้ำกรดออกมาแต่เหลืองสวยแท้ดีเรามีช่างนะไม่ต้องไปจ้างช่างเรามีช่างทำเองทำด้วยความศรัทธาสิ่งที่ไหนศรัทธาแล้วมันออกมาในความปราณีตถ้าไปจ้างเขาแล้วมันก็ทำแบบลวกๆจะเอาตังค์อันนี้เราทำด้วยความศรัทธาเลื่อมใสกำลังช่างแล้วค่ะหนักเท่าไหร่เหลืองอลามเลยนะหนึ่งแท่งสาธุค่ะจากทองของเราเมื่อสักครู่ที่เราประกาศไปนะคะแต่นี้เป็นแท่งหลวมแท่งเดียวกันแล้วแล้วเดี๋ยวคุณมนตรีที่เป็นผู้หลอมเนี่ยก็จะไปตีนะคะเป็นแผ่นแล้วก็เขาเรียกว่าประดิษฐ์สวมองค์หลวงพ่อโตค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าตักแล้วนะคะหน้าตักแล้วพรุ่งนี้ไปซื้อทองทานได้ป่ะซื้อแล้วก็ไปงวดหน้ากันนะเท่าไหร่12บาท2สลึงอันนี้หนักเท่าไหร่คะ12บาทนี่หมายถึงเงินที่หลวงพ่อ 250,000 เท่าไหร่กิโลกว่า1กิโลกับเท่าไหร่1กิโล1ขีดใช่ป่ะทองที่หลอมแล้วหนัก1กิโลกับ12บาทค่ะสาธุ1กิโลเมื่อกี้บอกแล้วนะคะ65ทองคำต้องหนัก65บาท2สลึงได้1กิโลแล้วอีก12บาทนะเราก็คิดแบบคนโบราณตัวช่างเป็นตัวเลขก็เป็นกรัมไม่รู้เรื่อง 1182.7อันนี้เขาช่างออกมาเลยเป็นอะไรเป็นประมาณ77บาททั้งบทที่หลอมไปนะคะน่าดีใจจังกิโลก็ถือว่าไม่น้อยก็จะได้ปิดฝ่าเท้าหลวงพ่อโตนะมงคลก็ปิดทองหลังพระไปแล้วทีนี้ปิดทองที่หลวงพ่อโตปิดฝ่าเท้าพระบาทพอไหมกิโลพอป่ะอ๋อจะได้รอบเท้าพ่อโตมีคนถามว่าหน้าตักท่านกว้างเท่าไหร่พ่อสองวาสองวาสองวาก็ได้กี่เมตรโยมโทรมาถามตอบไม่ถูกจำไม่ได้ค่ะสองวาประมาณ9ศอกโบราณ9ศอกใช่ไหมใหญ่องค์ใหญ่ในโบสถ์แก้วไงสูงเท่าไหร่สูง11ศอกหน้าตักกว้าง9ศอกอยู่ในท่าปางสมาธิท่าปางมารวิชัยหรือว่ามารสะดุ้งค่ะแต่ไม่ได้รวมสถิติว่าหลอมไปแล้วหนักกี่กิโลไม่ได้รวมสถิติประมาณกี่กิโล100โอ้หลายร้อยโลพ่อเอามาเลยโยมนี่มาต้นทุนหนึ่งต้นบุญเอาไว้งวดหน้ามาจ้าแป๊บนึงขอประชาสัมพันธ์ถึงท่านเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน5กไก่สฤศีกไก่สฤศี1347กไก่สฤศี5กไก่สฤศี1347ขอความเ
ทองแหวนสาธุก็เป็นทุนงวดหน้าโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะงวดหน้ามาฆะเหรอหลวงพ่อมาฆะบูชาป่ะใช่นะคะก็ในดำริของหลวงพ่อสนองนะคะที่ท่านได้ละสังขารแล้วถึง6ปีเต็มๆท่านได้พูดไว้ว่าท่านได้บอกไว้ว่าให้มีการเอาเปิดโอกาสใครอยากจะจับทองก้อนมาให้จับมาง้องเกลื้งได้เลยเอปาปาละซี่หายไปแล้วห้ามมาไปนะห้ามวิ่งราวนะ เอาใครอยากจะมาจับเปิดโอกาสให้เพราะยังมีเวลาไม่มีบุญนะที่ได้จับทองแท่งเนี่ยกล้องถ่ายได้เลยค่ะดูไปด้วยนะหลวงพ่อถ้าเขาวิ่งแล้วก็จะได้โกยตามทันจับยกเลยหนักไม่หนักสาธุค่ะจับต้องได้เนี่ยบุญของเราบุญที่จับต้องได้เนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วสาธุเอาเข้าคิวมาเอาจับเอาพานมาดิพานอยู่ไหนถ่ายรูปก็ได้นะคะหลวงพ่อตอนแรกนึกว่าไม่ถึงกิโลกว่าเนาะเก็บใบบาทค่ะพานเล็กมาเอาพานขอพานใบหนึ่งอ้าวอธิษฐานเลยโยมให้ร่ำให้รวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้มีผิวผ่องยองใยเหมือนทองคำเกิดชาติหน้าผลใดก็ขอให้มีรูปสวยรวยทรัพย์สาธุจากสร้อยเป็นเล็กๆน้อยๆคนละเล็กคนละหน่อยเนี่ยนะเอาวันนี้เปิดโอกาสให้โยมได้สัมผัสบุญของโยมจับดูหนักไม่หนักบุญหนักไหมสาธุบุญหนักใช่ไหมเนี่ยมีโอกาสเนี่ยมาจับต้องได้ถ่ายรูปได้สวัสดีค่ะบุญนามุได้ชื่นชมในบุญของเราและบุญของเขาไม่เป็นไรสาธุค่ะคุณนัทการอวกาศจักรวาลขอถวายครูบาบุญชุ่มอีก 1,000 นะคะสาธุค่ะยกขึ้นอธิษฐานมรรคสี่ผลสี่นิพพาน1สาธุเอาให้โยมผู้ชายก่อนเอาโยมมาน่าเนี่ยคนไม่เคยจับทองหนักกินเป็นกิโลเนี่ยรู้เลยมันบุญมันหนักเนี่ยเดี๋ยวไปให้พี่ให้น้องดูนี่ฉันได้มาหล่อทองได้สัมผัสทองแท้ๆเลยเนี่ยทองเนื้อแท้บางคนได้เห็นกับตาไม่ได้จับต้องไม่ได้วันนี้จับต้องได้เลยบุญของเราเนี่ยบางคนเยอะมันจับไม่ได้หรอกในชีวิตเพิ่งมาเห็นทองคำแท่งยักษ์ที่วัดเนี่ยตอนหลวงพ่ออยู่เนี่ย5แท่งเลยนะหลวงพ่อหูยกก็ไม่ขึ้นนะพานนึงสาธุนะคะเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บุญของแต่ละบุคคลเนี่ยนะเนี่ยจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยจากเบาๆเนี่ยของกรอบพระมายางกรอบพระแองนิดนึงอ่ะมายางมาจับได้เลยอยู่ในนี้หมดแล้วกรอบพระนะคะเอาเจ้าของสร้อยทับทิมค่ะแกบอกว่าได้ไหมเนี่ยบอกได้เดี๋ยวคุณมนตรีนะแกแป๊บเดียวมนตรีเร็วมากเครื่องมือเขานะคะเอาเพชรทับเอาทับทิมแท้ออกนะจากทองคำเขาก็บอกว่าเขาให้หมดนะไม่ต้องเอาคืนฮะแกะแล้วกี่เม็ดจำได้ไหมเอาอธิษฐานจิตเลยโยมบุญของเรานี่ขอให้เรารวยทุกชาติรวยทานรวยศีลรวยภาวนาสาธุค่ะรวยเงินตรารวยทานรวยศีลรวยภาวนาสาธุนายโอ้แกะยังเราเคยแต่เป็นบุญตาเนี่ยวันนี้เป็นบุญอะไรล่ะบุญกายศึกมาหมดลานธรรมซะมั้งเนี่ยไม่เป็นไรหรอกวันนี้เวลายังมีอยู่ค่ะก็เรียนให้ทราบนะคะเราไปน่านกันแล้ววันนี้6โมงเย็นเผื่อจะรอญาติโยมยังมาไม่ถึงญาติโยมต้องออกไปไม่รู้ละที่ลานแท็กซี่คุณธรรมนะคะ4บัส4โมง5โมงไปได้เลยนะคะเพราะว่ารถจะมาหมดแล้ว
แต่รถบัสที่จะมารับพระนี่เขาจะมาถึงก่อน5โมงเย็นแต่มารับเข้ามาข้างในคันเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าพระคุณเจ้าสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้รับบัตรแขวนที่หน้าอกว่าอยู่คัน1 2 3 4แต่ละคันก็จะมีบัตรตามสีเช่นคันที่1สีแดงอย่างเงี้ยนะคะท่านอยู่คันที่1ท่านจะได้กระเป๋าผูกบัตรผูกกระเป๋าของท่านเป็นสีแดงนะคะแต่ละสีแต่ละบัสค่ะคนที่ไปงานเนี่ยโอ้นอนโรงแรมหรูนี่เนี่ยโอ้แล้วก็ถ้าไปแล้วต้องรักษาเฟอร์นิเจอร์เข้าด้วยนะเนี่ยถ้าไม่ใช่วัดสังฆทานเขาไม่เปิดให้พักหรอกตึกนี้เขายังไม่เปิดก็รอพระเทพเสด็จแต่เรานี่มีโอกาสได้ไปพักเนี่ยบุญของเราแล้วค่อยกลับมาใหม่ที่ตีอ่ะโอ้โหสาธุคุณอะไรนะฮะลืมชื่อแล้วคุณนัทนันคุณแม่สมจิตคุณนัทนันบอกว่ามารอบหน้าเธอจะมา1กิโลสาธุหน่อยสิเออแม้เขาจะยังมาไม่ถึงเขาบอกไว้ค่ะพ่อฟังไม่ชัดหูอื้อคุณพ่อเป็นบัตรก็อย่างนี้แหละอะไรอะไรคุณนัทนันกับคุณสมจิตที่ถวายเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามารอบหน้าจะให้1กิโลอ้าวสาธุสาธุโยมทั่วกันสาธุค่ะเธอพูดเองเมื่อกี้โมทนาสาธุนะคะในเดือนนี้จะมีคอร์สสมาธิ10ถึง16ที่ธรรมชัยใครจะไปก็ลงชื่อที่ป้าได้นะคะแล้วก็วันที่16ก็มีมุทิตาหลวงพ่อสามารถต่อที่ธรรมชัยสิริสุพรรณค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่23เป็นคอร์สสมาธิที่มอเตอร์ธรรมทีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่คืนนี้ปิดสวดนะคะปิดสวดหลวงพ่อสนอง5ถึง8ค่ะ5 6 7 8ธันวาปิดหมดแต่วันนี้ปิดทั้งประเทศไทยเขาไม่มีเลยวัดไหนก็ไม่มีสวดพระอภิธรรมนะคะปิดหมดนะคะแล้วก็ของเราปิด5ถึง8ธันวาวันที่9ถึงจะเปิดสวดหลวงพ่อสนองต่อนะคะแล้วก็ในช่วงปีเก่าต้อนรับปีใหม่30ถึง31ในวันที่31ช่วงกลางวันเราจะมีพระป่าชำระหนี้สงฆ์ค่ะมีการสวดมนต์ข้ามปีโยม2นิ้วเลยนะเนี่ยสวดมนต์ข้ามปีนะคะ31ต่อ1 1มกรานะคะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2โมงเช้านะคะวันที่1มกราและในวันที่1ไว้เชิญอะไรไว้ชมเชยก่อนวันที่12มกรานะคะเป็นวันเด็กนะเดือนหน้าทางเรามีตักบาตรพระกรรมฐานเหมือนเดิมในช่วงเช้าแล้วก็มีหลวงพ่อภิรินทร์เป็นประธานจัดงานวันเด็กด้วยนะคะที่ทางด้านหลังทางสถานีโทรทัศน์ค่ะไม่ใช่หลวงพ่อตรงไหนสวรรค์หน้าสวรรคลัยหน้าสวรรคลัยปีนี้จะจัดให้ใหญ่หน่อยมีรางวัลใหญ่ๆนะแก่จักรยานไม่ใช่ของมีค่านะจักรยานของเด็กๆจะแจกของที่เด็กเอาไปแล้วใช้ได้ในครอบครัวนะก็มาดูเองว่าจะมีอะไรเพราะว่ามีบ้านและที่ดินฮะอะไรนะโอ้ใหญ่ไงพ่อบ้านและที่ดินสิตู้เย็นทีวีพัดลมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณพ่อใช่เหลืออย่างเดียวรถยนต์ยังไม่มีมีเหมือนกันเนี่ยที่พระปาชัยรถเบนซ์ขณะนี้ยอดบุญที่ลานธรรมนะคะโอ้วันนี้ไฟฟ้าเพิ่งเข้าเป้านะหมื่นกว่าบาทต้องบูชานะคะเครื่องมือแพทย์3โรงพยาบาลยอดบุญ 6,000 ค่ะสร้างพระปางปรินิพพานแกะสลักด้วยหินแกรนิตนะคะของหลวงพ่อสามารถนำบุญนี้มาบอกได้ 2,610 บาทนะคะจะเก็บไว้ที่การเงินเราสะสมไปทุกๆงวดค่ะสาธุค่ะแล้วก็โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยเท่าไหร่ไปแล้วเอาเงินไปฝากไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้มันติดไปเบิกด่านมะขามเตี้ยแต่จะไปทอดพระป่าที่วัดป่ามะม่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันติดไปด่านมะขามเตี้ยอยู่กาญจนบุรีนะคะฮะเอาทีสิโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยซึ่งจะทอดพระป่าในวันที่24ธันวาคมโดยมีหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโบนะคะเป็นครูบาอาจารย์รับ
ผ้าป่าอ้าวยอดวันนี้ค่ะ 12,010 บาทสาธุกันหน่อยค่ะจากเมื่อกี้แล้วหลวงพ่อไพลินจะให้อีก 100,000 บาทสาธุทั้งหมด 500,000 โดยประมาณนะจะสร้างเป็นเพิงให้ผู้ป่วยรอเพื่อจะรอตรวจผู้ป่วยนอกนะแสดงว่าโรงพยาบาลเขามันไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่คนไข้ไปเยอะไม่มีที่พักหมอ3คนมีหมอ3คนหมอ3คนแต่โรงพยาบาลปิดเขตชายแดนเมืองการกับหมอต้องใส่หมวกเหล็กไหมพ่อคือมันยิงกันไงไม่ถึงขนาดนั้นนะหมอจะใส่หมวกกันน็อกอย่างเดียวไม่มีโอกาสนะโยมนะครับที่จะสร้างพระทองคำองค์ใหญ่ขนาดนี้หาที่ใดได้ไม่มีหรอกเพราะวัดสังฆทานก็มีหลวงพ่อโตองค์เดียวอย่างมากก็หน้าตักสัก20อันนี้หน้าตักเท่าไหร่9ศอกแล้วสำคัญที่สุดเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่200ปีสมัยก่อนหลวงพ่อโตนี่คนมาบนอะไรได้หมดนะที่หลวงพ่อโตชอบก็ซาลาเปาประทัดตอนจะมาเป็นพระขาวเนี่ยเขาเอาซาลาเปามาถวายหลวงพ่อโตแต่ว่าไม่ได้เขาบอกของหลวงพ่อโตก็เลยได้แต่มองเขามาถวายเป็นร้อยๆแล้วบอกเออพระต้องเยอะไม่ถวายพระแต่ว่าให้หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตก็ฉันไม่ได้สิหลวงพ่อถนอมบอกเออขอหลวงพ่อโตท่านไม่ต้องไปสนใจอย่างมีไข่ต้มประทัดจริงแต่ก่อนนี้หน้าหลวงพ่อโตจะเป็นเตาจุดประทัดเสียงจะดังโดยเฉพาะวันหวยออกแต่หลังหลวงพ่อถนอมก็ค่อยๆย้ายจนเลิกไปนะแต่ญาติโยมที่ศรัทธาก็ไม่เลิกเขาก็จุดที่บ้านเขานะแต่ไม่ได้จุดที่วัดเพราะวัดเราเป็นวัดปฏิบัตินะก็ไม่เหมาะประเพณีอันนั้นก็ค่อยๆหมดไปก็มีแต่เหลือมีแต่ว่าคนมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนากันนะสวดมนต์ไหว้พระใครร้อนใครหิวน้ำนะครับที่หน้าเรือนไทยมีโรงทานคุณดี้เลี้ยงน้ำผลไม้ชากาแฟปลาท่องโกซาลาเปานะครับเขายังเลี้ยงอยู่ถ้าร้อนๆไปกินน้ำให้ชื่นใจก่อนนะครับแล้วก็วันที่16หลวงพ่อพิรินจะไปเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวันที่15จะเดินทางตอนเที่ยงคืน15ธันวาคมนี้นะค่ารถ500บาทที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมีพิธีตอน10โมงเช้ารถไม่ได้จัดแล้วรถไม่ได้ไม่จัดแล้วพ่อเพราะไปชนงานกันไม่จัดคือวันที่16เป็นวันทำบุญวันสุดท้ายของหลวงพ่อคูณแล้วถ้าใครอยากจะบวชหน้าไฟให้หลวงพ่อคูณนะบวชได้รับไม่อั้นนะบวชพระนะฮะบวชพระหน้าไฟให้หลวงพ่อคูณนะสมัครได้วันที่19ของวัดเราก็ได้ตัวแทนแล้วคนหนึ่งนะถ้าญาติโยมสนใจที่จะไปบวชให้หลวงพ่อคูณท่านเราก็จะได้จูงศพท่านนะแต่ถ้าเป็นคารวะก็คงไม่เข้าได้ใกล้หรอกนะถือว่าเป็นบุญของเราในวัดสังฆทานก็จะไปร่วมทำบุญวันสุดท้ายแล้วก็22ถึงกำหนดพระราชทานเพลิงศพก็จะมีการสวดอภิธรรมก็เดี๋ยวจะนัดวันอีกทีว่าจะไปเป็นเจ้าภาพเอาลืมบอกบุญสำคัญคณะสงฆ์คณะทางวัดป่าได้เป็นเจ้าภาพเป็นคนทำเตาเผาหลวงพ่อคูณเอาบอกบุญใหม่ใครอยากจะทำบุญเตาเผาสลายร่างหลวงพ่อคูณมาทำบุญได้เลยคนละเล็กคนละน้อยนะทำเตาเผานะไม่ใช่เมนนะร่างหลวงพ่อคูณนี่ท่านบริจาคให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาเมื่อศึกษาจบสรีระสังขารของท่านจะต้องนำมาประชุมเพลิงนะครับเพราะงั้นจะต้องใส่เตาเผาใครอยากร่วมบุญกับครูบาอาจารย์วัดป่าจุนโทได้เป็นประธานจัดเตาเผา2,000 2,000หรือเปล่ากี่พันเนี่ย
ตาเผานะครับตามกำลังศรัทธานะครับ 2,000 ก็หลวงพ่อคูณปริสุทโธก็เป็นพระอริยสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์เคารพกราบไหว้เพราะงั้นเราเชื่อมั่นได้ว่าท่านบริสุทธิ์เพราะงั้นใครได้ทำบุญกับพระบริสุทธิ์แน่นอนครับมีอานิสงส์มากเชิญนะครับทำบุญเตาเผา5บาท10บาท20บาท100บาท500บาท 1,000 บาทแล้วแต่กำลังทรัพย์ของตัวเองแต่ขอให้มีส่วนร่วมในบุญนี้นะครับเพราะหลวงพ่อไปรินจะเดินทางไปในวันที่16นะครับวันที่16ก็จะไปเป็นเจ้าภาพในการทำบุญอุทิศแด่ท่านนะครับถึงแม้ท่านจะบรรลุถึงอริยบุคคลขั้นสูงแล้วแต่บุญนั้นก็จะเป็นชื่อว่าบุญได้ทำกับพระอรหันต์นะครับก็ร่วมบุญกันได้นะครับแล้วก็วันที่12ที่จะถึงนี้นะครับ12ธันวาคมซึ่งหลวงพ่อไปรินวันที่16ท่านต้องเดินทางไปงานหลวงพ่อคูณตรงกับงานมุทิตาหลวงพ่อสามารถสมาธิโกที่วัดสนามชัยนะครับที่วัดธรรมชัยสิริมงคลหลวงพ่อไพลินจึงมีเจตนาที่จะมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสามารถที่เลื่อนไทยนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นใครจะไม่มีโอกาสคิดว่าไม่มีโอกาสไปวันที่16 9:00 นนะครับ 9:00 นนะครับใครไม่มีโอกาสไปวันที่16ไปมุทิตาหลวงพ่อสามารถวันที่12มาที่เลื่อนไทย 9:00 นนะครับหลวงพ่อไพลินจะเป็นประธานถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับซึ่งเป็นพระเถระของวัดสังฆทานนะครับหลวงพ่อไพลินจะเป็นผู้นำถวายมุทิตาสักการะล่วงหน้าก่อนสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาไปวันที่16แต่ถ้าท่านใดมีเวลาไปวันที่16ก็เชิญนะครับที่วัดธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาของวัดสังฆทานถือว่าเป็นบุญวาสนาของเราที่เราได้มีส่วนในการที่ได้สร้างเตาเผาหลวงพ่อคูณก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้ทำบุญอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญของวัดสังฆทานนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดอ่ะว่าเราจะได้มีส่วนร่วมนะเตาเผาคุณทิพย์นะครับญาติโยมที่ไม่มีโอกาสจะได้ไปพระราชทานเพลิงศพนะก็มีส่วนร่วมนะคุณทิพย์การประพานะคะเรือตุงแม่บุญเรือนค่ะ200บาทสตังค์นะคะไม่ใช่ทองคำหนักวัฒนาด้วยค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะเอาลองจับดูโยมจะได้รู้ว่าทอง1กิโลมันหนักไหมมันอยู่ในคอเราบาท2บาทไม่รู้หนักเตาเผาหลวงพระคูณสลายร่างพระคูณใส่ขันทองนั้นได้เลยค่ะสาธุโมทนาค่ะดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนไปนะเอาสองปอมมาจับตาดูให้ดีเดี๋ยวไปมายากลนะดีแล้วถ้ามีโอกาสก็จะได้โยมได้สัมผัสบุญของเราเสร็จวันนี้แล้วก็นู่นเราจะไปจับไม่ได้แล้วว่าอยู่บนที่หลวงพ่อโตได้แต่กราบอย่างเดียวจับต้องไม่ได้แล้วเอานักบวชเบื่อยังรอสักประเดี๋ยวหนึ่งนะหัวใจรอสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปนู่นแหละดื่มน้ำหน้าทรงไทยเขามาเลี้ยงดื่มน้ำอย่างเดียวนะของขบเคี้ยวไม่ได้นะเดี๋ยวบอกว่าโยมไม่ได้เคี้ยวอะไรกลืนเลยอย่าไปเลี้ยงบาลีไม่ได้ดีแล้วคนไหนไม่ได้มาวันนี้ก็น่าเสียโอกาสญาติโยมทางบ้านก็ไม่มีโอกาสที่ได้มาจับต้องนะญาติโยมที่มาไม่ได้ก็อนุโมทนาในบุญนะในการหลอมทองในครั้งนี้
อ้าวโยมเอามาคนเดียวแล้วเพื่อนก็ไม่ได้กินด้วยว่าไงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็อิจฉาเอาเนี่ยไม่เป็นไรยังมีเยอะลงทานวันนี้กลัวหมดเลี้ยงทั้งวันวันนี้โยมดีมีศรัทธาในการที่ออกลงทานประจำลูกศิษย์วัดสังฆทานอนุโมทนากับโยมดีและครอบครัวด้วยนะครับขออนุญาตหลวงพ่อบอกบุญอีกบุญหนึ่งญาติธรรมที่อยู่ที่วัดสังฆทานลานธรรมวันนี้นะครับหลวงพ่อไพลินจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านอย่างที่ประกาศไปรู้กันทุกคนนะครับทีนี้ที่จังหวัดน่านจะมีคณะสงฆ์ประมาณเกือบพันรูปนะครับคณะสงฆ์จากวัดสังฆทานประมาณ 5-60 รูปแล้วก็ที่เดินทางมาจากในจังหวัดน่านเกือบพันรูปแล้วคณะญาติธรรมอีก 5-600 คนงานนี้นะครับ2วัน2คืนสาธุThank you.